สวัสดีครับทุกท่านก็ขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายพิเศษในวันนี้นะครับโดยสาเหตุหลักก็คือทางมหาวิทยาลัยมีการปรับนโยบายในการให้บริการระบบจัดการเรียนการสอนนะครับที่เราเรียกว่า Learning Management System นะครับจากระบบเดิมที่เคยใช้นะครับ Microsoft Teams นะครับเป็นหลักนะก็จะปรับให้เป็นตัว Canvas นะครับหรือเราเรียกว่า Mango Canvas นะครับซึ่งแปลว่าในหลายๆวิชาที่มีการใช้ Microsoft Teams หรือว่าใช้ระบบอื่นอยู่ก็ต้องย้ายมาใช้ตัว Mango Canvas นะครับซึ่งนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับผมลองใช้แล้วนะครับในวิชาของผมนะครับในเทอมหน้าที่จะสอนนะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.อนันต์ศรีพิทักษ์เกียรตินะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เป็นผู้จัดการตัวระบบนี้โดยตรงนะครับท่านก็ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายนะครับแล้วก็อาจจะมีการถามตอบนะครับในข้อสงสัยของหลายๆท่านว่าทําแบบนี้ได้ไหมทําแบบนั้นได้ไหมนะครับคิดว่าอาจารย์อนันต์อาจารย์โรเจอร์จะตอบได้หมดนะครับก็วันนี้มีการอัดวิดีโอไว้นะครับเพราะว่าจะได้ย้อนหลังดูได้นะครับเผื่อว่าถ้าท่านใดที่ต้องการจะติดตามย้อนหลังก็สามารถจะย้อนหลังดูได้ซึ่งเดี๋ยวทางไอทีคณะน่าจะประกาศทีว่าวิดีโออยู่ที่ไหนนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตเชิญอาจารย์โรเจอร์ขึ้นเวทีได้เลยครับขอบคุณครับครับผมขึ้นเวทีเลยนะฮะครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทางคณะวิศวะมากเลยนะขอบคุณทางอาจารย์พฤฒบุญมานะครับที่ให้โอกาสมาแนะนำตัว LMS Mango Canvas ในวันนี้ก็อย่างที่อาจารย์พฤฒแนะนำไปนะครับผมก็จริงๆเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี่เองนะครับแต่พอดีมหาวิทยาลัยมอบหมายให้มาดูแลศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ซึ่งตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับของเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ก็จะมี LMS เป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งเดิมทีนะครับใครที่อยู่กับเรามายาวนานเนี่ยก็จะรู้ว่าก่อนโควิดนะครับความจริงมหาวิทยาลัยเราก็มีตัวระบบ e-learning อยู่นะครับซึ่งเป็น LMS ที่ใช้ระบบ Moodle นะครับเราเรียกว่า KC Moodle ของมช.เราก็ใช้กันมาเป็น10ปีละนะครับจริงๆความคิดที่จะขยับขยายนะครับเปลี่ยนตัว LMS นี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็อยากจะขอเล่าที่มาที่ไปมันไวๆนะครับก่อนที่จะมาถึงตัว Mango Canvas เนาะฉะนั้นก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามี KC Model ซึ่งจริงๆถ้าดูนะวันนี้ก็ยังเป็น LMS ที่มีความสามารถสูงที่สุดนะครับฟรีด้วยเนาะเรามาโฮสต์นะครับที่มช.ใช้กันไปแต่ว่า adoption ค่อนข้างต่ำครับ adoption เนี่ยเราพยายามผลักดันกันแล้วแต่ว่าตันอยู่ที่ประมาณ 50% กว่าเนาะพยายามทำความเข้าใจ user ของเรานะครับก็พบว่าข้อจำกัดสำคัญของตัว canvas ก็คือ usability นะครับมันจะค่อนข้างต่ำเนาะมันเป็นระบบที่ค่อนข้าง advanced นะครับทำอะไรได้เยอะแต่ว่า UX UI อะไรพวกนี้มันจะดูโบราณแล้วมันจะมี learning curve สูงขึ้นนิดหนึ่งซึ่งก็โอเคกับกลุ่มที่ advanced แต่ว่า 50% ที่เหลือที่เราอยากชักชวนเข้ามานะครับก็เหมือนว่าเขาอยากจะไปใช้ Google Classroom นะถ้าท่านจำได้ใช่ไหมครับสมัยก่อนเราใช้ Google Classroom มันเยอะก่อนที่ Google เขาจะเปลี่ยนนโยบายนะครับแล้วก็หลังๆมาก็เป็น Microsoft เปลี่ยนนโยบายทุกอย่างแพงหมดนะครับในปัจจุบันแต่ว่าก็ในยุคนั้นเราเห็นแล้วแหละนะครับว่า pain point นะครับก็คือระบบ KC Model เนี่ยดูแล้วมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับของอาจารย์ส่วนใหญ่ของมช.เราก็เลยพยายามไปหาดูแล้วก็ได้ยินชื่อนะครับตัวระบบ Canvas ก็หลักๆเราได้ยินมาจากเพื่อนๆผมนี่แหละนะครับก็คือสังเกตว่าเอ๊ะ LMS ที่มหาวิทยาลัยที่เพื่อนๆในอเมริกาใช้นะครับเขาใช้ Canvas กันทุกที่เลยก็เลยไปลองสำรวจดูนะครับแล้วก็เอามาทดลองใช้เนาะจริงมันก็เป็น Open Source ด้วยนะครับเราก็เอามาติดตั้งใช้งานกันเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนมีวิชาที่มาทดลองใช้เนาะรีวิวกันไปรีวิวกันมาแล้วก็ตัดสินใจว่าอยากจะลองเอา Canvas นะครับมาแทนที่ตัว KC Model ทีนี้ก็เกิดโควิดขึ้นถูกไหมครับโควิดเนี่ยทุกท่านก็ทราบดีว่ามหาวิทยาลัยปิดปั๊บเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีวิธีสื่อสารกับผู้เรียนเนาะนั่นก็เป็นที่มาของตัว Microsoft Teams พอดูเหมือนเป็นเครื่องมือที่ตอบเรื่องนี้ได้พอดีนะครับคือ Microsoft Teams จริงๆเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถูกไหมครับเป็นแชทเป็น Productivity Improvement Tool ก็ทำให้เราสามารถติดต่อกับผู้เรียนนะครับที่ไม่สามารถมาที่มหาวิทยาลัยได้ก็กลายเป็นเครื่องมือจำเป็นที่ตอบเพนพอยต์ในตอนนั้นได้พอดีแล้วก็บังเอิญนะครับ Microsoft Teams เขาก็
ทำความสามารถเรื่องของ Classroom ออกมาให้ส่งการบ้านได้มี Gradebook นะครับก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งก็เลยเหมือนจะพัดจะผูส้มหล่นนิดหน่อยนะครับสำหรับ Microsoft Teams นะก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่หลายคนคุ้นชินไปทีนี้ก็มาย้อนดูนะครับจริงๆถ้าเรารีวิวดูนะครับก็Microsoft Teams อย่างที่บอกก็อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เป็น LMS first นะครับเขาเป็น communication tool first ก็เลยความสามารถเรื่องของตัว LMS ก็จะอยู่ในระดับที่ว่าพอใช้ได้ทาง Tilik นะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆถ้าเราอยากสร้าง competitive advantage ให้กับหมอชอซึ่งทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแล้วเดี๋ยวอยากจะให้ลองด้วยนะครับวันนี้คือมันจะสร้างความได้เปรียบให้กับหมอชอในการจัดการเรียนการสอนนะครับน่าจะได้ดีก็เลยพยายามที่จะโปรโมทนะครับจริงๆก็ได้รับรับชันจากมหาวิทยาลัยมานานพอสมควรนะครับปีนี้จะเป็นปีที่3แล้วนะครับที่เราใช้แต่ดูเหมือนว่าปีนี้การใช้งานจะจริงจังเป็นพิเศษก็เพราะว่า Microsoft Teams มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนาะก็เรียกว่าส้มหล่นแคนวาสบ้างนะครับคราวนี้เนาะแต่ว่าตัวผมคิดว่าโดยเนเจอร์ของมันเนี่ยค่อนข้างดีฉะนั้นหลายท่านก็คงพอทราบนะครับที่เป็นแฟนขาประจำของตัว Microsoft Teams นะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายว่าเราไม่มีทีม Classroom ให้ใช้แล้วนะครับหลายท่านที่เคยเข้าไปสร้างผ่านทาง Course Portal เนาะตัวนั้นจะกลายเป็นทีมธรรมดาทีมไม่หายไปไหนนะครับทีมยังคงใช้งานได้อยู่ผมยังคิดว่า Microsoft Teams เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงนักศึกษาในการติดต่อในการแชทพูดคุยกับเขาที่ดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับที่เรามีก็ยังคงมีตรงนั้นให้ใช้อยู่ถ้าเข้าไปที่คอร์สพอร์ทัลยังคงสร้างได้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นทีมธรรมดาที่ไม่มีคลาสรูมก็คือส่งการบ้านไม่ได้ไม่มีเกรดบุ๊กนะครับจะเป็นแบบนั้นโอเคครับทีนี้ถ้ามาที่ตัว Mango Canvas นะครับผมเอาข้อมูลนะครับให้ดูสักนิดหนึ่งผมจะขออนุญาตใช้จอของผมแทนที่จะเป็นการแชร์เนาะฉะนั้นฝากโฮสของมีตติ้งนะครับช่วยสปอตไลท์วิดีโอผมให้หน่อยนะครับเนาะผมเป็นโคโฮสต์แล้วได้ก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกเนาะที่ใช้ Canvas เต็มรูปแบบนะครับใช้มาเป็นปีที่3แล้วเพื่อนบ้านที่ใช้พร้อมๆกันกับเราก็มี NUS ที่สิงคโปร์นะเป็นเจ้าหลักนะเขาก็ทรานซิชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทรานซิชันเสร็จพอดีเหมือนกันนะครับเทอม1ถ้า6 7จะเป็นเทอมแรกที่เราไม่มีตัว e-learning นะครับหรือ KC Moodle ให้ใช้แล้วนะเราปิดถาวรเลยเนาะrollout ให้ดูประวัตินะครับก็เอามาใช้เป็นครั้งแรกในปี2565นะครับก็กราฟแท่งสีน้ำเงินนี้ก็คือลายเส้นที่ซื้อนะเป็นหน่วยพันนะครับก็ซื้อมา13,000นะปีแรกนะครับใช้ไป21,000นะปีที่2ซื้อมา25,000ใช้ไป31,000ครับปีนี้นะครับการศึกษา67ซื้อไปที่ 36,000 คิดว่าคงใช้ที่ 38,000 นะก็คือเด็กเกือบจะทุกคนเลยก็เรียกว่าใช้คุ้มนะครับความคุ้มค่าในการลงทุนก็คือจะต้องดูที่ adoption กับการสร้าง competitive advantage อันนี้ผมไปไวๆนะก็ถ้าดูนะครับสถิติของนักศึกษาที่ใช้ Mango Canvas นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไป 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็นักศึกษา 93% มีวิชาอย่างน้อย1วิชาที่ใช้ตัว Mango Canvas ปีหน้าอาจจะขึ้นไปถึง100ได้นะครับเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเขาจะเปลี่ยนมาใช้ Mango Canvas ก็วิศวะอยู่ที่ไหนเอ่ยวิศวะนะครับวิศวะอยู่ที่นี่ก็โอ้เกินมีนนะครับน่าจะ 98-99% ของเด็กเรานะครับที่มีอย่างน้อย1วิชาที่เป็น Mango Canvas ทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์ยังอยู่ที่ 62% อยู่แต่ก็ถือว่าขึ้นเยอะเลยนะครับเทียบกับ 46% ในเทอม1ถ้า66เนาะงั้นเทอมเดียวนะครับอาจารย์ที่หันมาลองใช้ Mango Canvas ก็เพิ่มขึ้นถึง 30% แล้วก็ถ้าเทียบกับปีก่อนนะครับปีก่อนยังอยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่เลยฉะนั้นเราเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับภายใน1ปีก็คณะวิศวะวิศวะอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ06วิศวะอยู่เกินมีนนะครับเกินมีนก็อาจารย์ประมาณ 70% เนาะ70กว่าๆนะครับที่เคยใช้ Mango Canvas นะครับในการจัดการเรียนการสอนก็เป้าหมายของเรานะครับปีนี้ก็อยากที่จะได้อาจารย์ประมาณสัก 84% เนาะก็ตอนนี้มัน62แล้ว70 80ก็อีก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตามหลักการก็คือเอากลุ่ม Early Adopter กับกลุ่ม Majority นะครับมาให้หมดมีกลุ่ม Skeptic กับกลุ่มแลกการ์ดก็อาจจะเป็นธรรมชาติที่ต้องปล่อยเข้าไปนะก็สร้าง Competitive นะครับให้กับมช.ยังไงก็ผมคิดว่า
หลักๆเลยก็คือเรื่องของตัว outcome based education นะคณะวิศวะเราก็ตอนนี้หลายหลักสูตรกำลังพยายามทำ A-based อยู่นะครับก็อยากจะเชียร์เนาะวันนี้ถ้าท่านไหนที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการทำA-based นะ accreditation ของหลักสูตรก็ลองดูนะครับว่าเครื่องมือของตัว Mango Canvas ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับได้แก่เรื่องของ Rubric กับ Outcome เนี่ยจะตอบโจทย์นะครับท่านหรือไม่แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็น strategy สำคัญก็คือ lifelong education นะครับก็ตามเทรนด์ของการเรียนรู้ในปัจจุบันนะครับที่ลูกค้าเราไม่ได้เป็นแค่ลูกศิษย์ในมออย่างเดียวนะครับก็จะเป็นคนนอกด้วยฉะนั้น lifelong เขาก็ adopt ตัว Mango Canvas นะครับเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้ฉะนั้น strategy ของเราก็คืออาจารย์ใช้เครื่องมือเดียวนะสอนผู้เรียนได้ทุกกลุ่มก็คือใช้สอนทั้งเด็กในมอนอกมอนะครับก็ใช้ Mango Canvas ได้ทั้งหมดครับก็หลักการของผมจริงๆตัวคอนเซปต์เนี่ยผมมีแค่นี้นะครับถัดจากนี้ไปเนี่ยผมอยากจะใช้วิธีสาธิตโดยการสร้าง inspiration นะครับให้กับทุกท่านซึ่งมันจะต้องมันทำได้วิธีเดียวครับคือ hands on คือลองดูนะคือผมเนี่ยสร้างคอร์สจำลองขึ้นมาคอร์สหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้า Zoom มีหน้าจอของท่านอยู่แล้วถ้าท่านไหนสะดวกนะครับลองเข้าไปเล่นตัว Mango Canvas ที่ผมทำไว้นะก็พยายามรวบรวมความสามารถแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่คิดว่าสำคัญไว้ในคอร์สนี้นะครับถ้าท่านเข้าไปลองเล่นท่านก็น่าจะได้เห็นก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำกันเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือปกติอบรมเนี่ยผมทำมาหลายรอบแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นครึ่งวันนะครับก็เรามีเวลากันชั่วโมงเดียวก็จะเป็นมินิเวอร์ชันเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยทำแบบออนไลน์ด้วยนะครับปกติจะเป็นออนไซต์เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจารย์วิศวะเราเก่งนะผมเชื่อว่าทำได้มันจะมี2ส่วนนะครับที่เราจะลองในวันนี้1ก็คือท่านจะเข้าไปในวิชาที่ผมทำให้ในฐานะนักศึกษาฉะนั้นก็จะได้เห็นนะครับว่าเด็กเนี่ยเวลาใช้ตัว Mango Canvas มันอารมณ์ไหนมีอะไรให้ทำบ้างมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ในพาร์ทที่2ก็จะเป็นพาร์ทที่ผมจะเปลี่ยนทุกท่านให้เป็นอาจารย์นะครับก็จะได้เห็นว่าเวลาไปตรวจงานนะครับหน้าตาเป็นยังไงอารมณ์ประมาณไหนประเมินตามรูบริกนะมีประเมิน Learning Outcome อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายเวลาไปดูคะแนนดู learning mastery นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะนั้นแพลนเราประมาณนี้นะครับก็หวังว่าท่านจะลองเข้าไปจอยกับเรานะครับผมคิดว่ามันจะได้อรรถรสมากกว่าการนั่งฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่สะดวกเนาะดูผ่านโมบายนะครับไม่สามารถร่วมได้ก็ผมคิดว่าผมก็ยังคงสาธิตทุกอย่างให้ท่านได้ครับก็ใบงานครับเพื่อให้ชัดเจนนะครับว่าเราทำอะไรกันอยู่จะรบกวนทุกท่านเข้าไปที่ URL ที่เห็นบนหน้าจอนี้ด้วยนะครับ cmu.to/pathai-eng ครับถ้าเข้าไปแล้วหน้าตาก็จะเป็นสเปรดชีตแบบนี้ครับถ้าท่านเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่อยากให้ท่านทำก็คือจองสล็อตหน่อยครับสล็อตไหนว่างนะครับท่านจองแล้วก็ใส่ชื่อจริงชื่อเล่นได้หมดนะครับไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้ออกใบประกาศให้นะครับฉะนั้นท่านจะใส่แอปเปิลมะละกอกล้วยส้มอะไรได้หมดนะครับแต่ว่าขอแค่ท่านจองเฉยๆนะครับว่าโรไหนเป็นของท่านผมก็จะใช้ดูจังหวะว่าเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปหรือยังถ้าจองแล้วนะครับก็สิ่งที่เราจะทำกันนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในคอลัมน์นะครับที่ท่านเห็นนะครับแต่ละคอลัมน์เนี่ยก็คือ1กิจกรรมนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีสีน้ำเงินคอลัมน์กลุ่มสีน้ำเงินกับคอลัมน์กลุ่มสีส้มนะครับก็แบ่งเป็นภาษาซอฟต์แวร์เนาะผมอยู่วิศวะคอมนะครับก็เรียกว่า2สปรินต์นะครับสปรินต์แรกก็คือเป็นสปรินต์ที่ทุกท่านได้ลองเล่นในบทบาทนักศึกษานะครับสปรินต์ที่2ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือบทบาทของอาจารย์ท่านทำตรงไหนเสร็จนะครับขอท่านช่วยกดเช็คเครื่องหมายเช็คถูกนะครับในเช็คบ็อกซ์ที่อยู่ในคอลัมน์นั้นให้ผมด้วยเช่นนะครับตอนนี้เราจะทำคอลัมน์ C กันครับก็คือขอให้อาจารย์จอยคอร์สจำลองที่ผมทำไว้ให้นะครับโดยการกดลิงก์นะท่านกดลิงก์นี้นะครับท่านจะสามารถเข้าไปจอยคอร์สที่ผมดีไซน์ไว้ชื่อว่าผัดไทยนะครับเราจะเรียนวิธีทำผัดไทยด้วยกันหน้าตาของคอร์สจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะรอนะครับสักแป๊บหนึ่งให้ทุกท่านที่ลงชื่อไว้ในนี้
อัปเดตให้ผมหน่อยว่าได้เข้าไปจอยคอร์สนี้แล้วตอนนี้ก็20ท่านแล้วนะครับดูสิลงชื่อมาสักเท่าไหร่ตอนนี้จองช่องมาประมาณมีฟันหลอบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะประมาณสัก30เนาะตอนนี้ท่านจอยมาแล้วประมาณ25คนนะครับก็ส่วนใหญ่จอยมาแล้วนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องแชทของ Zoom นะครับแจ้งปัญหาเข้ามาเผื่อว่าเราจะได้ช่วยกันได้นะครับความจริงเรามีก็ออนไลน์อาจจะช่วยได้ไม่สะดวกเท่ากับออนไซต์นะครับแต่ว่าก็ลองดูสำหรับท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้าลองเล่นเองนะครับจริงๆผมเชียร์นะถ้าทำได้ทำนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่สะดวกนะครับผมก็จะพยายามสาธิตนะครับให้เห็นผ่านทางตัวจอที่ผมแชร์นี้โอเคครับก็ดูเหมือนทุกท่านที่ลงชื่อนะครับน่าจะเข้าไปในคอร์สแล้วฉะนั้นเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะโอเวอร์วิวตัวคอร์สนิดนึงเผื่อว่ามีอาจารย์บางท่านไม่เคยเห็นนะครับหน้าตาหลักของตัวแคนวาสแต่ว่าพออินโทรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำกิจกรรมที่1นะครับในโมดูลที่1คือเรื่องของประวัติผัดไทยเนาะโมดูลที่2คือการทำผัดไทยเรามีประวัติกับมีการทำดังนั้นท่านไหนที่คุ้นชินกับแคนวาสแล้วนะครับท่านอาจจะลองเริ่มทำตัวกิจกรรมในโมดูลที่1ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมจะขอโอเวอร์วิวนะครับตัวหน้าตาของ Mango Canvas ให้ท่านที่ไม่เคยเห็นก่อนนะครับก็นี่คือหน้าหลักโดย default นะครับของตัว Canvas สิ่งที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะครับเวลาเข้ามาในวิชาแล้วก็คือเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็นก้อนๆครับเราเรียกว่าเป็นโมดูลนะครับจะมีชื่อนะครับโมดูลเสมอก็จะเป็นแถบสีเทาที่ท่านเห็นนะครับดังนั้นชื่อโมดูลก็จะเห็นได้ว่าโมดูลแรกคือข้อมูลสำหรับเวิร์กช็อปโมดูลที่2ประวัติผัดไทยโมดูลที่3เป็นการทำผัดไทยโมดูลที่4เป็นการสอบผมมีโมดูลอื่นๆด้วยนะครับโดยถ้าเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์สังเกตดูจะมีเครื่องหมายเช็คถูกอยู่ด้านหลังนะครับเครื่องหมายเช็คถูกพวกนี้ก็คือเอาไว้ให้อาจารย์สามารถที่จะ publish หรือ hide นะครับคอนเทนต์เหล่านั้นจากนักศึกษางั้นตอนนี้ตรงไหนที่มีเครื่องหมายสีเขียวเช็คถูกอยู่คือส่วนที่นักศึกษาจะเห็นเนาะตอนนี้มีผมเป็นอาจารย์อยู่แค่คนเดียวแหละนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้าไปในคอร์สนี้ท่านจะเห็นแค่โมดูลประวัติผัดไทยจริงๆมันมีเรื่องการทำผัดไทยด้วยแต่ผมยังไม่ได้ publish เพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะไม่เห็นถูกต้องไหมครับผมเข้าไปใน student view ก็ได้นะครับถ้าผมอยากรู้ว่าเด็กเห็นอะไรมันด้านบนสุดทางขวามี student view อยู่ฉะนั้นก็จะพอเข้า student view เนาะมีสีชมพูอยู่ข้างล่างเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ผมดูในฐานะนักศึกษาผมก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมเห็นนี่มีแค่โมดูลแรกประวัติผัดไทยโอเคครับฉะนั้นในโมดูลใส่อะไรได้บ้างนะครับในโมดูลก็ใส่ไอเทมต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับก็เดี๋ยวในขณะที่เราเล่นเจ้าคอร์สตรงนี้นะครับแต่ละตัวก็จะเป็นการสาธิตไอเทมแต่ละแบบที่สามารถใส่เข้าไปในโมดูลได้นะครับผมกลับไปที่ Teacher View ก็ลองดูนะครับตัวโมดูลเนี่ยอาจารย์จะแบ่งเนื้อหาของอาจารย์อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่อาจารย์คิดว่าเหมาะสมนะครับอย่างที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยเป็นการแบ่งโมดูลตามหัวข้อแต่บางครั้งเวลาทำคอร์สนะครับอาจารย์บางท่านก็อยากจะแบ่งตามวันที่อะไรเงี้ยเนาะอย่างเช่นคาบนี้เรียนอะไรนะครับหรือสัปดาห์นี้เรียนอะไรหรือแบ่งตามบทถ้าอาจารย์มีตำรานะครับที่อาจารย์สอนตามตำรานั้นครับฉะนั้นวิธีการแบ่งโมดูลนั้นก็แล้วแต่วิธีที่อาจารย์คิดว่าเหมาะสมเลยเอาละนะครับนั่นคือ overview นะครับนี่คือ content จริงๆมันมีด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้เรามาลองเล่นกันก่อนดีกว่าเนาะในโมดูลนะครับแรกที่อาจารย์เข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่าผมแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนก็คือศึกษาก่อนเข้าเรียนกิจกรรมในชั้นเรียนแล้วก็การบ้านอันนี้ไม่ได้เป็น format ที่ต้องทำตามนี้นะครับอันนี้คือผมคิดแล้วก็เอามาทำของผมเองเพราะเป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมดีแต่จริงๆอาจารย์จะไม่มีศึกษาก่อนเข้าเรียนอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่อาจารย์จะดีไซน์เพราะว่า
เจ้ากิจกรรมก่อนเข้าเรียนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นแค่ลาเบลเท่านั้นเองนะครับที่ผมใส่ไว้นะสมมติผมจะใส่อีกสักลาเบลหนึ่งนะครับผมก็ไปกดที่บวกเนาะเวลาผมจะเพิ่มไอเทมเข้าไปในโมดูลนะครับผมกดที่บวกแล้วก็เลือกชนิดของไอเทมที่ผมอยากจะใส่เข้าไปนะก็ตัวเมื่อกี้เรียกว่าเป็น text header นะครับผมเลือก text header ผมก็บอกว่าผมพิมพ์คำว่าหัวข้อทดสอบเราก็จะมีตัว text header นะครับปรากฏขึ้นในนี้นะครับจะลากวางไปไว้ที่ไหนก็สามารถจะทำได้อันนี้คือ text header นะครับลบทิ้งไปก็ได้โอเคครับฉะนั้นก่อนเข้าเรียนมีอะไรให้ทำบ้างนะก็จินตนาการเนาะว่าคาบประวัติผัดไทยเนี่ยผมอยากให้ผู้เรียนทำสองอย่างครับหนึ่งก็คือมีเอกสารให้อ่านสองให้ทำ formative quiz ฉะนั้นท่านไหนที่เข้าทำแล้วนะครับลองมารีเฟกตรงนี้ด้วยกันนิดนึงนะฮะสิ่งแรกที่อยู่ในโมดูลนี้นะครับเรียกว่าเป็นเพจครับเพจเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นหน้าไฟล์ Word นะครับที่เราสามารถที่จะเขียนคอนเทนต์เข้าไปในตัว Mango Canvas ได้ฉะนั้นถ้าเราคลิกนะครับเปิดดูตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าข้างในนี้นะครับผมก็ใส่ข้อความไว้ผมใส่รูปนะครับมีวิดีโอนะครับที่จาก YouTube ที่ผมเอามา embed ใส่ในนี้นะครับมีลิงก์มีอะไรซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าอาจารย์เคยใช้Google Doc มานะครับก็จะค่อนข้างคุ้นชินกับสิ่งที่เพจสามารถที่จะทำได้เนาะจริงๆนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับเมนูผัดไทยนี่ประวัติน่าสนใจนะครับอาจารย์รู้ไหมครับผัดไทยนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่อยู่มานานหรือยังนะครับอยู่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยเลยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่รัฐออกนโยบายมาให้ทำนะก็คือในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับที่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยากสร้างค่านิยมความเป็นไทยนะท่านสร้างคําว่าสวัสดีขึ้นในตอนนั้นเนาะเมื่อก่อนไม่มีนะครับคําว่าสวัสดียกมือไหว้เนี่ยคนไทยไม่รู้จักนะครับเพิ่งมาเกิดในยุคนี้นี่เองนะรวมทั้งอาหารด้วยนะครับจอมพลป.บอกว่าเราไม่มีเมนูซิกเนเจอร์ของไทยแลนด์อะไรเงี้ยเนาะก็น่าจะคิดค้นขึ้นมานะความจริงมันมีประเด็นเรื่องอาหารที่ขาดแคลนด้วยนะครับแต่ว่าก็พูดง่ายๆก็คือรัฐเป็นคนดีไซน์ออกนโยบายมาซึ่งปกติของพวกนี้ท็อปดาวน์มาแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กถูกไหมครับแต่ในกรณีของผัดไทยกลายเป็นเมนูประจำชาติไปจริงๆก็ประวัติจริงๆน่าสนใจนะครับแต่ตรงนี้นอกเรื่องเนาะว่าเราไม่ได้มาเรียนเรื่องผัดไทยจริงๆนะครับเรามาดูตัว LMS มากกว่าโอเคงั้นผมขอ assume นะครับว่าเราอ่านเอกสารประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก่อนที่จะมาเข้าคาบเรียนเนี่ยผมก็จะให้นักศึกษาทำควิสซะหน่อยนะแต่เป็นควิสประเภทที่เรียกว่า formative นะครับก็ไม่ได้เน้นวัดผลนะครับแต่เน้นช่วยเด็กให้เข้าใจนะครับว่าตนเองศึกษามาเพียงพอแล้วหรือยังนั้นถ้าเข้าไปในควิสนี้นะครับอาจารย์ที่อยู่ในคอร์สน่าจะได้ลองทำกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูซิในฐานะอาจารย์เนี่ยผมมอนิเตอร์ได้นะครับว่ามีใครทำควิสนี้แล้วบ้างไปดูที่ moderate นะครับก็ผมก็จะเห็นว่ามีอาจารย์ที่ทำอยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นนี่อาจารย์ธนาทิพย์จันทร์คงนะขอใช้เป็นกรณีศึกษานะครับนะอันนี้ผมก็จะเห็นนะครับอาจารย์ธนาทิพย์จันทร์คงเนี่ยทำไป1 attemptนะครับคือทำเป็น1รอบนะครับใช้เวลาทำ44วินาทีนะได้คะแนน 50% โหถ้าจะ C นะอาจารย์แจววิชานี้หรือถ้าผมสงสัยนะครับอยากรู้อาจารย์ธนาทิพย์ทำอะไรบ้างนะครับทำไมใช้เวลาแค่44วิผมก็กดวิวล็อกดูนะครับผมก็จะเห็นว่านะเวลาไหนอาจารย์ทำอะไรใช่ไหมเวลาที่22เนี่ยอาจารย์มาตอบคำถามข้อที่2ก่อนแน่ในคนนี้ทำข้อ2ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำข้อที่1นะครับก็เป็นล็อกที่น่าสนใจดีโอเคก็มีบางท่านที่กำลังทำอยู่นะครับท่านไหนกำลังทำก็จะอยู่ก็จะขึ้นว่า in progress เนาะฉะนั้นตอนนี้หลายท่านกำลังทำอยู่นะครับผมก็อาจจะให้เวลาท่านเหล่านี้ทำซะหน่อยนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมง54บ่ายโมง54เพราะนั้นผมจะลอง
เซตไว้ด้วยนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่ให้ทุกท่านทำเนี่ยตอนแรกผมบอกว่าให้ถึงบ่ายโมง59ผมบอกทำให้ถึงบ่ายโมง55นะครับดิวเดทนะเป็นวันนี้บ่ายโมง55 นาทีเซฟปึ๊บเหลือเวลาอีกนาทีเดียวนะครับตอนนี้บ่ายโมง55แล้วใครที่ทำและส่งเกินบ่ายโมง55สถานะในระบบจะขึ้นว่าเลทนะครับไม่ต้องจริงจังนะครับอาจารย์ที่ท่านกำลังทำอยู่นะอันนี้คือเราแค่สาธิตเฉยๆใช่ไหมครับผมอยากให้เห็นว่ามีบางคนถ้าทำเลทแล้วเวลาไปดูเราจะเห็นอย่างไรนะครับโอเคอาจารย์เสร็จกันหรือยังครับควิสก็ในระหว่างที่รอนะครับเราลองไปดูหน่อยแล้วกันว่าควิสนี้ถามอะไรบ้างผมก็กดพรีวิวดูนะครับก็ปรากฏว่ามีแค่2ข้อคือตลอดการสาธิตเนี่ยเราจะมีควิสอยู่2 3ที่นะครับคําถามแต่ละคําถามในแต่ละควิสจะเป็นรูปแบบคําถามที่ไม่ซ้ํากันเลยนะเพราะว่าจุดประสงค์คืออยากให้เห็นครับว่าควิสใน Mango Canvas เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้นะครับจะไม่เหมือนกับ Microsoft Teams หรือว่า Google Form ที่ค่อนข้างจำกัดนะฉะนั้นเราจะมีอิสระนะครับในการออกแบบตรงนี้มากกว่าก็ข้อแรกนี้เป็น multiple choice นะครับก็ผมก็ลองตอบดูนะฮะอันที่สองนี่เป็นลักษณะของการจับคู่ครับนะจากเนื้อหาในวิดีโอจับคู่รายการหน่อยสิสร้างความเป็นไทยคู่กับอะไรครับอันนี้ก็ต้องไปดูวิดีโอนะครับว่าเป็นถั่วลิสงบทหรือเปล่านะครับที่สร้างความเป็นไทยหรือว่าเป็นเส้นจันทร์นะกินแทนข้าวคืออะไรกุ้งสดหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวมั้งเก็บได้นานเก็บได้นานอันนี้ผมก็ลืมแล้วนะครับกุ้งแห้งแล้วกันนะผมกด submit ครับออโต้เกรดก็จะเริ่มทำงานนะครับผมก็ได้ 50% เหมือนอาจารย์แจวเมื่อกี้เลยนะครับก็คือข้อแรกผมตอบถูกนะคืออันเนี้ยผมเซตตัวควิสไว้นะครับว่าให้ควิสให้ฟีดแบ็กกับผู้เรียนด้วยนะครับคือให้แสดงว่าข้อไหนทำถูกข้อไหนทำผิดนะคือพวกเนี้ยเราเลือกได้หมดนะครับว่าจะแสดงหรือไม่แสดงตอนนี้คือผมเปิดไว้หมดเลยเพราะว่าควิสนี้เป็น formative ใช่ไหมครับไม่ได้เป็น summative นั้นผมไม่ได้แคร์เรื่องคะแนนมากแต่ผมอยากให้เขาเข้ามาทำนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยโอเคอย่างข้อที่สองเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าสร้างความเป็นไทยเนี่ยผมเลือกเส้นจันทร์ไม่ถูกใช่ไหมครับผมเซตไว้ว่าให้ระบบเฉลยด้วยว่าคำตอบจริงๆคืออะไรอย่างนี้เขาบอกเป็นกุ้งแห้งอันที่สองผมถูกนะครับเก็บได้นานจริงๆคือเส้นจันทร์นะผมตอบสลับกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นควิสนี้นะครับผมเซตไว้ด้วยนะครับผมเซตไว้ด้วยว่าสามารถที่จะเข้าทำหลายครั้งเซตติ้งนะครับในเซตติ้งเนี่ยผมเลือกไว้ด้วยว่า allow multiple attempt นะครับคือให้ทำกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วเอาคะแนนยังไงครับจะเอาเป็น average ไหมจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมหรือจะเอาเป็น highest นะก็จะมีรูปแบบให้เลือกว่าคะแนนที่จะให้เขาจริงๆเนี่ยจะคิดอย่างไรให้กี่ attempt นะครับ unlimited หรือว่าจะให้1ครั้ง2ครั้งอันนี้ก็แล้วแต่เราก็มีลูกเล่นนะครับพวกนี้ที่สามารถเซตในตัวควิสได้เนาะจะใส่ไทม์ลิมิตก็ได้นะครับคือตอนเนี้ยผมอาจารย์คงสังเกตเนาะผมไม่ได้สอนว่าทำอย่างไรเนาะผมโชว์ให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการสร้างอินสปิเรชันเป็นหลักนะครับอยากให้อาจารย์ได้เห็นว่ามันทำอะไรได้เพื่อที่ให้อาจารย์ไปคิดต่อว่ามันมีอะไรที่เอาไปตอบโจทย์นะครับในวิชานะครับที่อาจารย์สอนอยู่ได้บ้างส่วนทำอย่างไรเนี่ยอันนี้มันต้องใช้เวลาเพิ่มอีกหน่อยนะครับคงจะไม่สามารถทำได้ในวันนี้ครับโอเคก็ผมแอสซูมว่าอาจารย์ส่วนใหญ่น่าจะทำเสร็จแล้วแหละนะครับฉะนั้นเรามาดูส่วนต่อไปนะครับก็คือเมื่อกี้ก่อนเข้าตอนนี้เข้าชั้นเรียนแล้วครับผมมีอะไรให้ทำในชั้นเรียนบ้างนะในชั้นเรียนเนี่ยก็บทบาทของ LMS ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะบางทีเราก็มีกิจกรรมให้เด็กทำใช่ไหมครับบางทีเรามีการสอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ผมใส่ไว้นะครับก็คือผมมีลิงก์นะครับไปยังไฟล์อันนี้ก็โชว์ให้ดูนะครับว่าเราก็เอาไฟล์ไปแขวนได้เนาะ LMS ทุกตัวมันก็ควรจะทำได้ดังนั้นตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นไฟล์ PDF นะครับที่ผมเอาไปแขวนไว้ผมก็อัปโหลดเข้าไปในระบบ Canvas โดยตรงซึ่งปกติเวลาผมมาถึงหัวข้อนี้คำถามที่จะโดนถามก็คือมันมีโควต้าไหมนะครับว่าแต่ละคอร์สใช้พื้นที่ได้ไม่เกินเท่าไหร่คำตอบคือมีนะครับโดย default จริงๆไม่ได้เยอะคือ500เมกแต่สิ่งที่นับโควต้ามีแค่ไฟล์วิดีโอกับไฟล์เสียงไฟล์ PowerPoint ไฟล์ PDF ไฟล์อะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่ถือไม่นับนะครับฉะนั้นถ้าเป็น PDF เนี่ยอาจารย์ก็ใส่ได้ไม่อันโอเคในไฟล์ PDF เนาะคลิกดูก็อันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับมันก็มี built-in reader ให้นะครับแต่ว่าถ้านักศึกษาจะโหลดไปอ่านเองก็ไม่มีปัญหานะครับมาดูอันต่อไปดีกว่าก็อันต่อไปก็คือเป็น external URL บ้างนะครับก็ผมก็มีลิงก์นะครับไปยังทรัพยากรเนาะเกี่ยวกับผัดไทยที่เป็นเว็บไซต์ภายนอกนะเดี๋ยวอันนี้เป็น PDF ภายนอกนะครับคลิกไปปุ๊บเขาก็จะให้ดาวน์โหลดมาพอผ่านไปไวๆนะครับเพราะอันนี้มันเบสิกมากเนาะอันที่3ครับอันนี้ก็เป็นactivity ละนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น discussion เราจะเห็นได้ว่าในทุกไอเทมที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยผมใส่ชนิดของไอเทมนั้นเข้าไปข้างหน้าชื่อด้วยนะครับปกติเวลาอาจารย์เอาไปทำมันจะไม่มีเนาะพวกวงเล็บ external URL วงเล็บ discussion จะไม่มีนะครับมันจะเป็นที่ไอคอนตรงนี้แต่ผมใส่ไว้เพื่อให้ชัดเจนนะครับสำหรับการอบรมครั้งนี้ discussion ก็คือเครื่องมือที่ให้ผู้เรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นครับดูซิมีใครเข้าไปทำหรือยังก็หัวข้อที่ผมเรสไว้นะครับอยากให้ผู้เรียนนะครับมาดิสคัสกันก็คือทำไมผัดไทยถึงเป็นที่นิยมประเด็นก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าปกติแล้วนโยบายท็อปดาวจากรัฐบาลลงมาเนี่ยมักไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักนะครับแต่ทำไมถึงประสบความสำเร็จอย่างสูงเกี่ยวกับเรื่องของผัดไทยก็เป็นประเด็นที่จั่วไว้นะครับแล้วก็ให้แต่ละท่านลองตอบมาดังนั้นตอนนี้ก็มีใครตอบมาแล้วบ้างนะมีอาจารย์พืชบุญมานะครับถ้าจะบอกว่าสิ่งนี้คือผัดไทยควรมีองค์ประกอบอย่างน้อยอะไรบ้างอันนี้ตอบไม่ตรงคำถามนะครับโอเคก็มีท่านที่ตอบเข้ามานะครับก็เห็นได้ว่าตอนนี้มีอยู่4ท่านใช่ไหมครับที่ตอบเข้ามาซึ่งถ้าเราดูนะครับความสามารถนี้จริงๆดูผิวเผินแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ Facebook ทำได้ใช่ไหมครับมันก็มีเครื่องมืออย่างอื่นที่เป็นลักษณะของการแสดงความเห็นแบบนี้แต่จุดที่อาจจะเป็นจุดเด่นนะครับของ discussion ในตัว Mango Canvas ก็คือเราสามารถที่จะตรวจและให้คะแนนได้ถ้าเราบอกว่าเราอยากให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมนะครับแล้วเราบอกว่ามีคะแนนด้วยนะเราก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจได้นะอย่างเช่นตอนนี้นะครับสมมติผมจะเข้าไปให้คะแนนนะครับผมจะเข้าไปที่เครื่องมือตรวจของเขานะที่ชื่อว่า Speed Grader เนาะนี่เข้าไปในฐานะอาจารย์นะครับระบบเขาก็จะลิสต์มาให้ครับมันจะมีดรอปดาวน์อยู่ข้างบนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นชื่อของนักศึกษาเราก็จะเห็นมีบางคนที่มีจุดส้มๆอยู่ด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคนที่โพสต์เข้ามานะครับท่านไหนที่ไม่ได้โพสต์เข้ามานะครับก็จะเป็นสีเทาฉะนั้นตอนนี้ผมรู้แล้วอ๋อมีคนเหล่านี้นะครับที่โพสต์เข้ามาแต่ผมยังไม่ได้ตรวจฉะนั้นถ้าผมจะตรวจนะครับผมก็คลิกที่ชื่อนะครับผมคลิกที่ชื่อท่านแรกนะครับระบบเขาก็จะไปดึงมาให้ว่านักศึกษานะครับคนนี้เขียนว่าอะไรแล้วเราก็สามารถที่จะให้คะแนนได้นะครับตอนนี้ผมเซตไว้ว่าคะแนนเต็ม2เนี่ยเนาะหรือจริงๆข้อนี้นะครับผมทำสิ่งที่เรียกว่ารูบริกไว้ด้วยนะคือผมดีไซน์ไว้ว่าเวลาผมจะให้คะแนนดิสคัชชันเนี่ยผมให้อย่างไรใช่ไหมครับ2คะแนนเนี่ยถ้าได้เต็มเนี่ยผมจะต้องอ่านสิ่งที่เขียนมาแล้วเข้าใจนะคือมีที่มาอ้างอิงคำพูดประกอบอะไรถ้า1คะแนนเนี่ยก็คืออภิปรายมันน้อยนะไม่มีข้อมูลเพียงพอให้เข้าใจประเด็นที่เสนอสูตรคือไม่ส่งงานอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้สมมติผมบอกว่าผมอ่านอันนี้รสชาติอร่อยถูกปากคนไทยผมให้เท่าไหร่ดีผมก็จิ้มนะครับในรูบริกได้เลยนะสมมติอย่างผมให้1ผมจะให้แสดงความเห็นด้วยนะครับว่าทำไมผมถึงให้1ผมก็คอมเมนต์ได้ผมก็เขียนคอมเมนต์ที่ผมต้องการให้นักศึกษาอ่านเข้าไปตรงนี้ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับความขยันของอาจารย์นะครับคือถ้าวิชาเล็กๆเนี่ยเราก็อาจจะใส่ดีเทลพวกนี้ได้แต่ถ้าวิชาใหญ่ๆก็ใส่ให้ทุกคนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยให้ดูด้านล่างนะครับสมมติผมให้คะแนนไปแล้วผมกดเซฟนะครับผมก็จะเห็นว่าคะแนนผมก็ขึ้นแบบนี้ละนะครับแล้วก็ข้างล่างมีที่ให้เขียนคอมเมนต์นะครับโดยรวมด้วยเมื่อกี้มันเป็นคอมเมนต์ในรูบริกเพราะรูบริกเนี่ยจริงๆมันมีหลายข้อได้ใช่ไหมครับเราจะให้คะแนนตามคุณภาพตามความตั้งใจอะไรพวกนี้นะครับ
อันนั้นก็จะมีการแสดงความเห็นแยกแต่ละข้อแต่ข้างล่างนี่เป็นความเห็นรวมเนาะก็เช่นผมใส่ thumb up เข้าไปอย่างเงี้ยเนาะกด submit ซึ่งนักศึกษาจะมาตอบได้นะครับตรงเนี้ยนะก็คือเหมือนพูดคุยกันต่อหลังส่งงานได้เนาะหรือบางทีถ้าเกิดผมอยากจะคอมเมนต์เข้าไปนะครับโดยใช้การบันทึกวิดีโอก็สามารถทำได้นะครับพอดีวิดีโอเนี่ยผมใช้ถ่ายทอดตรงนี้อยู่นะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้ามันมีเว็บแคมเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกนะครับเสียงนะครับแล้วก็วิดีโอของเราเนาะในการคอมเมนต์ให้กับนักศึกษาได้อันนี้ก็เป็นกิมมิคสนุกสนุกนะครับทีนี้ตอนนี้ผมต้องตรวจใครอีกเนี่ยผมก็คลิกอีกคนหนึ่งผมก็จะเห็นนะครับว่าเขียนอย่างไรมาอย่างเงี้ยเนาะสมมติผมให้หนึ่งหมดเซฟอาจารย์พืชบุญมามีไหนละนี่พืชบุญมาอยู่นี่นะครับอาจารย์พืชบุญมาบอกนี่เขียนอะไรมาไม่รู้ผมบอกผมอ่านไม่รู้เรื่องนะครับผิดสิ้นเชิญศูนย์เลย แซวเล่นนะให้ดูเฉยๆนะครับหรือผมบอกโอ้ยศูนย์นี่ก็โหดไปหน่อยเนาะผมให้0.5ละกันมันไม่มีที่ให้กดนะผมก็คิมคะแนนเข้าไปได้เป็น0.5นะครับกดเซฟให้0.5แล้วนะอาจารย์พืชโอเคครับก็กลับมาที่คอร์สของเรานะครับกลับมาที่คอร์สของเรานะเวลาเรามีน้อยนะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วยังไม่ครบอันแรกเลยเนาะก็ดิสคัชชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมมีสิ่งที่เรียกว่าก็การบ้านนะครับการบ้านเนี่ยใช้ไอเทมที่เรียกว่าเป็น assignment เนาะ assignment นะครับถ้าคลิกเข้าไปดูเนาะผัดไทยในภาพจำของฉันดูซิมีใครส่งมาหรือยังก็ตอนนี้ถ้าเข้าไปนะครับผมก็เห็นได้ว่ามี2คนที่ส่งงานเข้ามารู้สึกจะน้อยลงน้อยลงนะฮะนะอันแรก participation เยอะอยู่นะครับตัว formative quiz นี่เข้าทำกันเพียบเลยนะ discussion มาตรงนี้ปุ๊บเหลือ2แล้วนะครับดูซิใครบ้างก็เอาเป็นว่าใน assignment นะครับเราก็สามารถอธิบายนะครับว่าอยากจะให้เขาเขียนอะไรตอบมาเนี่ยเนาะในนี้ก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ย design rubric ไว้ด้วยนะครับนะก็คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเวลาเราสั่งงานอะไรนักศึกษาไปนะครับถ้าเราโชว์รูบริกในการให้คะแนนไปตั้งแต่ต้นเลยผมพบว่ามันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ค่อนข้างดีนะครับกับผู้เรียนนะก็คือผู้เรียนก็สามารถที่จะมาดูศึกษาได้เลยว่าเวลาอาจารย์จะให้คะแนนเนี่ยเขาดูที่อะไรบ้างเขาควรที่จะให้เวลานะครับหรือใส่ใจกับส่วนไหนนะครับของ assignment เนาะเพราะมันควรที่จะสะท้อนกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรูบริกนี้เช่นรูบริกนี้ผมบอกผมดูที่คุณภาพของเนื้อหาผมดูที่ความตั้งใจนะครับให้คะแนนแต่ละอันเท่าไหร่เนาะอย่างอันแรกเนี่ยผมก็เขียนด้วยนะว่า2คะแนนต้องยังไง1คะแนนต้องยังไงแต่ถ้าเป็นอันที่2เนี่ยอันนี้ผมก็ขี้เกียจนิดนึงละนะคะแนนความตั้งใจผมทิ้งเป็น default ไว้ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นว่า full mark กับ no mark แบบนี้นะครับฉะนั้นตัวรูบริกนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับบางครั้งเนี่ยผมเขียนแค่หมวดนะครับว่าผมให้คะแนนหมวดอะไรบ้างแต่ละหมวดคะแนนเท่าไหร่แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแต่ละคะแนนดูที่อะไรเนาะบางทีมันไม่มีเวลาไปนั่งเขียนละเอียดขนาดนั้นก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นมันก็มีความยืดหยุ่นเนาะว่าอาจารย์จะเอาไปใช้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนให้สังเกตอันที่3ครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องนึงที่อยากจะไฮไลท์ก็คือรูบริกข้อนี้มีความพิเศษมากกว่าข้ออื่นนะครับก็คือมันมีสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมแล้วมีลูกศรชี้รูบริกข้อนี้คือ learning outcome ของวิชานะครับหรือ CLO นั่นเองคือในคอร์สเนี่ยนะครับผมใส่ถ้าดูในเมนู navigation ด้านซ้ายนะครับจะมีหัวข้อที่ชื่อว่า outcome อยู่ผมคลิกเข้าไปในนี้เนี่ยผมก็จะเห็นว่าวิชานี้ผมใส่ outcome ไว้2ข้อนะครับแสดงถึงความเข้าใจที่มาและความสำคัญของผัดไทยข้อ2คือออกแบบเมนูที่แสดงถึงความสำคัญของอาหารประจำชาติก็เมคขึ้นมานะครับก็สมมติว่านี่คือ learning outcome ของวิชาแล้วก็ถ้าเปิดดูในรายละเอียดนะครับก็จะมีดีเทลของมันอยู่ว่าแบ่งเป็นกี่ระดับเนาะอย่างอันนี้ผมก็บอกว่ามี below มี mastery มีแล้วก็มี exceed mastery สามารถใส่คำอธิบายนะครับได้ก็ดีเทลตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่สิ่งที่อยากให้เห็นนะครับก็คือผมไปดู alignment ได้นะครับถ้าผมคลิกที่ alignment เนี่ยผมก็จะเห็นว่าเอาคำข้อแรกเนี่ยผมเอาไปอะไลน์กับกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในวิชานี้เนาะฉะนั้นอย่างตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่า
ผัดไทยในภาพจำของฉันนะครับก็จะเป็นสิ่งอันหนึ่งนะครับที่ผมเอาไปอาลัยก็ในอนาคตนะครับคือความยากลำบากตอนนี้ก็คือเราจะต้องไปหา Learning Outcome ของวิชาเรามาใส่ในนี้ถูกไหมครับแต่ในอนาคตนะครับหลักสูตรทุกหลักสูตรของมอชอนะครับจะต้องมีตัว OBE อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าตัว CLO มันไปอยู่ในฐานข้อมูลของมหาลัยเมื่อไหร่นะครับเวลาอาจารย์สร้างคอร์สขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใส่ตัว Learning Outcome เข้ามาในคอร์สให้อาจารย์อัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะได้ไม่ต้องมานั่งทำเองนะครับอาจารย์ก็หยิบไปทำ Alignment ได้โอเคก็กลับไปนะครับฉะนั้นกลับมาที่ตัว Assignment นะครับฉะนั้นตัว Rubric ผมโชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าอีตัวข้อที่3เนี่ยคือ learning outcome เนาะซึ่งวิธีการทำรูบริกก็ไม่ยากเลยนะครับมันก็มีตัวดินสอเนี่ยที่มา define นะครับสมมติผมอยากจะเพิ่มจะลดช่วงคะแนนอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้ไม่ยากครับแล้วก็ถ้าทำแล้วเนี่ยอาจารย์สามารถเซฟไว้เอาไปใช้ในภายหลังได้ด้วยอย่างสมมติมีวิชาเขียนโค้ดอะไรเงี้ยนะครับโปรแกรมมิ่งเนาะมีหลายแบบฝึกหัดเลยที่เป็นแบบฝึกหัดเขียนโปรแกรมมิ่งอาจารย์อาจจะมีรูบริกบางข้อที่เอาไปใช้หลายที่นะครับมันแชร์กันได้อาจารย์ก็ตั้งชื่อไว้นะครับดังนั้นทำครั้งเดียวก็เอาไป reuse นะครับที่อื่นได้ใช่ไหมเช่นอาจารย์กดที่ไฟล์รูบริกเนี่ยอาจารย์ก็ไปเสิร์ชได้นะครับว่ามีรูบริกในวิชาไหนที่อาจารย์เคยสอนบ้างแล้วก็กลับมา reuse ได้โอเคตอนนี้มี8 assignment แล้วครับเนาะ8 assignment นั้นถ้าเข้าไปดูนะครับตัวใน speed graderถ้าเป็นอาจารย์จะเข้าไปตรวจนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับใน discussion เมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือผมก็จะมี drop down list ที่แสดงชื่อของนักศึกษานะครับก็จะเห็นว่าใครที่ส่งงานเข้ามาบ้างนะผมลองสุ่มตรวจดูนะครับผัดไทยมีความเจ๋งในแบบของมันอย่างเต็มที่นี่คือในภาพจำของท่านผมกดรูบิกมาผมลองให้คะแนนนะครับก็สมมติผมจิ้มๆไปแล้วกันนี่นะผมบอกเขียนมาอย่างนี้Mastery หรือยังยังอะไรเงี้ยเนาะผมอาจจะบอก below หรืออาจจะ mastery อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะกดได้แล้วก็เซฟนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือวิธีการให้คะแนนเนาะใส่คอมเมนต์ใส่อะไรได้โอเคครับเดี๋ยวถ้าเรามีเวลานะถ้าทันนะครับผมไม่แน่ใจจะทันหรือเปล่าจริงๆอยากให้อาจารย์เดี๋ยวผมจะเพิ่มบทบาทให้อาจารย์เป็นผู้ที่ตรวจได้แล้วเดี๋ยวลองเข้ามาตรวจพวกนี้กันนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็อย่างน้อยอาจารย์พอเห็นละเนาะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับงั้นตอนนี้เราก็เสร็จนะครับตัวโมดูลแรกเรียบร้อยนะครับตัวประวัติผัดไทยนั้นในโมดูลนี้นะครับก็เราได้เห็นเนาะไอเทมพื้นฐานหลายตัวแล้วนะครับที่สามารถเอาไปใส่ในโมดูลได้นะครับทีนี้ท่านที่ทำเสร็จแล้วนะครับถ้าจะทำต่อนะครับมันก็จะมีพาร์ทที่2เนาะเรื่องของการทำผัดไทยซึ่งผมสามารถที่จะ publish ให้ท่านเห็นได้นะครับผมก็เลือก publish module and all item แบบนี้ตึ้งมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวหมดเลยนะผมเวลามันเหลือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผม publish ให้หมดเลยนะครับส่วนที่เหลือของคอร์สนี้เผื่อว่าท่านจะไปลองกดเล่นดูท่านจะได้ไปเล่นได้นะครับก็ในส่วนที่2ครับก็เป็นหัวข้อการทำผัดไทยเนาะก็ format ก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือผมมีการศึกษาก่อนเข้าเรียนแล้วก็มีกิจกรรมในชั้นเรียนนะครับให้ทำเนาะมีเพจด้วยนะครับมี formative quiz ส่วนอันนี้ผมไม่ต้องลงแล้วนะเพราะว่าอันนี้เราเคยเห็นฟอร์แมตนี้มาละตัว formative quiz ตรงนี้ก็จะมีรูปแบบคำถามชนิดอื่นๆอีกนะครับที่อาจารย์สามารถกดเข้าไปลองเล่นดูได้นะครับกิจกรรมในชั้นเรียนเนาะกิจกรรมในชั้นเรียนอันนี้อาจจะเป็นอีกอย่างที่ผมอยากจะลองนะครับให้อาจารย์ทำดูเนาะก็คือมันเป็นงานกลุ่มครับนะอันนี้เป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีนะครับของ LMS ตัวนี้เรื่องของการสร้างงานกลุ่มเนาะผมบอกว่าให้คิดอาหารประจำชาติเนาะให้คิดอาหารประจำชาติแต่ให้ทำเป็นงานกลุ่มฉะนั้นอาจารย์ท่านที่เข้ามาในวิชานี้นะครับก่อนที่ท่านจะเข้าไปทำ assignment นี้ได้เนี่ยท่านต้องเข้ากลุ่มก่อนนะครับท่านต้องเข้ากลุ่มก่อนถ้าไปดูใน setting นะครับผมบอกว่านี่คืองานกลุ่มนะครับแล้วผมก็จะใช้กรุ๊ปเซตนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับกรุ๊ปเซตนี้ก็คือกลุ่มทำการบ้านนี่เนาะอาจารย์สร้างกรุ๊ปเซตได้หลายกรุ๊ปนะครับ
แล้วผมจะบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเมื่อกี้มีอาจารย์เข้ามาประมาณ30ท่านเนาะดังนั้นสมมติผมแบ่งออกเป็น6กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มละประมาณ5คนนะครับผมก็จะบอกว่าผมจะ split student ที่มีนะครับ by number of group ผมก็บอกว่าผมก็จะเอา6กลุ่มเสร็จแล้วก็กด save ถ้าแบบนี้ปุ๊บนะครับระบบจะสร้างกลุ่มขึ้นมา6กลุ่มแล้วก็ random คนเข้ากลุ่มนะครับตามจำนวนเนาะก็คือเอาหารเอาว่า6กลุ่มเนี่ยมันจะต้องตกกลุ่มละกี่คนหรือผมบอกว่าผมเอาจำนวนคนในกลุ่มเป็นตัวตั้งนะ split number of students per group ก็คือถ้าผมบอกว่ากลุ่มนึงอยากให้มีผู้เรียน5คนระบบก็จะไปดูว่าในวิชาเรามีผู้เรียนกี่คนแล้วมันต้องมีกี่กลุ่มก็จะสร้างกลุ่มให้เท่านั้นแล้วก็ random ชื่อคนเข้ากลุ่มเลยหรือบางครั้งอาจารย์บอกว่าอยากจะให้เด็กเลือกกลุ่มเองนะครับอาจารย์ก็ไปกด allow self sign up ข้างบนนะครับ allow self sign up ตึ้งอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะสร้างกี่กลุ่มสมมติผมบอกสร้าง6กลุ่มอะไรเงี้ยนะแต่ละกลุ่มเนี่ยลิมิตไม่ให้เกินกี่คนสมมติผมบอกไม่ให้เกิน5คนอย่างเงี้ยถ้าผมเซฟแบบนี้ปุ๊บทีนี้นักศึกษาจะต้องเข้าไปเลือกกลุ่มเองแล้วว่าเขาจะอยู่กลุ่มไหนกับใครนะฉะนั้นอาจารย์ก็เลือกใช้ได้แต่ตอนนี้เวลาน้อยผมขออนุญาตใช้เวลาจับคนเข้ากลุ่มเลยแล้วกันนะครับผมจะบอกว่าขอมี6กลุ่มแล้วก็มีการแรนดอมคนที่เป็นลีดเดอร์ด้วยนะครับแรนดอมจะสร้างกลุ่มแอสไซน์คนเข้ากลุ่มเรียบร้อยนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าอาจารย์ไปดูเนาะว่าอาจารย์อยู่กลุ่มไหนเนี่ยอาจารย์สามารถไปดูได้ที่เมนู People นะกดที่ People นะครับเมนูนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในวิชาเนี่ยมีใคร enroll เข้ามาบ้างอยู่พอดีเราไม่มีนักศึกษาจริงๆเนาะวันนี้เป็นอาจารย์กับเจ้าหน้าที่กันทั้งหมดนะครับฉะนั้นชื่อมันจะขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้แต่จริงๆถ้าเกิดเป็นวิชานะครับที่มีนักศึกษาจริงๆอยู่เนี่ยตอนนี้ฟอร์แมตที่เราทำนะครับก็คือเราจะเอาชื่อนักศึกษาภาษาไทยวงเล็บภาษาอังกฤษตามนะครับผมจะโชว์ตัวอย่างพอดีมันหมดเทอมไปแล้วหนึ่งทับสองทับหกอย่าหาให้สักคอร์สหนึ่งจะให้ดูนะครับชื่อนักศึกษาปัจจุบันนะครับชื่อนักศึกษาที่เราทำตอนนี้ล่าสุดนะครับก็จะเป็นชื่อนะครับภาษาไทยตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษเนาะมีรหัสนักศึกษาให้นะครับอาจารย์สามารถที่จะดูได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับพอสมควรโอเคครับตอนนี้ผมพูดไปถึง people น้องเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูที่กลุ่มที่เราเพิ่งทำนะครับในเมนู people เนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มทำการบ้านนะครับอยู่เนาะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด6กลุ่มนะครับแล้วก็มีกลุ่มละ5คนนะฉะนั้นแต่ยังมีคนเหลืออยู่เนาะที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับ
สมมติว่ามีคนลิสต์ทางซ้ายเนี่ยคือยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับฉะนั้นถ้าเกิดผมบอกว่าอย่างกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยนะครับลิมิตจาก5เนี่ยผมเพิ่มเป็น10เลยเนาะมันก็จะมีที่ว่างเพิ่มในนี้นะครับผมก็สามารถลากคนเหล่านี้นะครับเข้ากลุ่มได้ผมเปิดดูผมก็จะเห็นว่ามีใครนะครับอยู่ในนี้บ้างนะผมก็ลากเข้าไปจนเต็ม10อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ผมก็ edit นะครับเพิ่มจำนวนคนให้เป็น10เหมือนกันแปลกดีเมื่อกี้ที่มันไม่ที่มันยังมีคนตกหล่นอยู่นะครับจับคนเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะอันนี้เพิ่มเป็น10นะครับลากคนเข้ากลุ่มให้หมดเอาให้ครบ9 10คนเรียบร้อยนะครับฉะนั้นทุกท่านมีกลุ่มละทุกท่านมีกลุ่มเรียบร้อยนะครับแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีลีดเดอร์นะครับเรียบร้อยละฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่อยากให้ดูก็คือเวลาเราทำแอสไซเมนต์ที่เป็นงานกลุ่มภาพไทยในภาพงานกลุ่มเป็นอีกอันหนึ่งงานกลุ่มนะครับคิดอาหารประจำชาติใหม่ลองมาดูโจทย์นะครับก็อันนี้เขาก็มีโจทย์เนาะว่าให้คิดอาหารประจำชาติใหม่แต่เวลาส่งนะครับสมาชิกในกลุ่มเนี่ยส่งแค่คนเดียวก็พอนะครับไม่ต้องส่งทุกคนฉะนั้นสามารถให้ตัวแทนกลุ่มนะครับส่งผลงานได้เนาะฉะนั้นถ้าท่านจะลองดูนะครับท่านก็สามารถทำได้นะครับก็โจทย์ข้อนี้บอกว่าให้คิดเมนูประจำชาติขึ้นมา1 ชามที่ท่านคิดว่าน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือให้ตั้งชื่อนะครับลองหาภาพหรือสร้างภาพขึ้นมานะครับแล้วก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเมนูนี้นะก็เท่าที่ทำเวิร์กช็อปมานะครับวิธีที่ดูเหมือนจะเวิร์กที่สุดก็คือใช้ generative AI เป็นตัวช่วยนะเช่นอย่างใช้ Google Gemini ก็ได้นะครับอันนั้นก็เข้าถึงฟรีง่ายนะครับในตอนนี้สามารถสร้างรูปภาพได้ก็อาจจะเขียนพร้อมประมาณนี้นะครับอย่างในภาพนี้ผมก็เป็นฟิวชั่นระหว่างผัดไทยกับต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยนะฮะพร้อมก็จะประมาณ create a photo of a new Thai dish that is a mix between ผัดไทย and ต้มยำกุ้งนะมันรู้จักซะด้วยนะครับก็ generate ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะหรืออาจจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็น apple แทนเป็นข้าวเหนียว apple อะไรเงี้ยก็มันก็เจนออกมาแล้วก็ submit รูปนะครับเขียนอธิบายนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ส่งเข้ามาก็จริงๆตรงนี้ไม่ได้เป็นประเด็นหลักของเราเนาะประเด็นหลักของเราก็คืออยากให้เห็นว่าเวลาส่งงานเข้ามานะครับถ้าเป็นงานกลุ่มเนี่ยเวลาผมเข้าไปในตัวตรวจนะครับใน Speed Grader ผมก็จะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยงานเนี้ยมีใครส่งเข้ามาแล้วบ้างเข้ามาในกลุ่มทำการบ้านเรียบร้อยงั้นถ้าเข้าไปใน Speed Grader จริงๆต้องขึ้นลิสต์เป็นกลุ่มนะครับเช็คออปชันตรงนี้นิดนึงนี่ผมไปเลือกว่าผมจะตรวจเป็นรายคนนะครับตรงนั้นออกโอเคอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เห็นนะครับก็คือเวลาเราเข้ามาตรวจงานนะครับเวลาเราเลือก drop down list ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือจะเป็นชื่อกลุ่มแทนที่จะเป็นชื่อนักศึกษาก็เป็นรูปแบบนะครับในการกำหนด assignment ให้กับผู้เรียนใช่ไหมครับหลายวิชาใช้งานกลุ่มฉะนั้นทำมาแบบนี้ก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานกลุ่มได้ค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่ขั้นของการสร้างกลุ่มไปจนถึงการส่งงานนะครับแล้วก็การตรวจงานด้วยอย่างตอนนี้ถ้าเกิดสมมติผมเลือกกลุ่มใดนะครับแล้วผมตรวจงานกลุ่มนั้นเนาะอันนี้ก็มีรูบริกไว้เหมือนกันนะครับเช่นสมมติผมให้เต็มเลยกลุ่มนี้ทำมาดีมากแล้วก็เซฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทุกคนในกลุ่มได้คะแนนเท่ากันนะครับทุกคนในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากัน
ก็เป็นวิธีการที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วถูกไหมครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่าบางทีเราก็อยากที่จะให้คะแนนบางคนในกลุ่มเนี่ยไม่เท่าคนอื่นเช่นอีกคนเนี้ยมันไม่เคยมาเลยอะไรเงี้ยเนาะควรที่จะได้คะแนนต่ำหน่อยนะครับหรือเพื่อนในกลุ่มรีพอร์ตเลยว่าคนนี้ไม่เคยช่วยงานคะแนนพวกควรที่จะแตกต่างไปถ้าแบบนั้นเนี่ยเราไปแก้นะครับในภายหลังได้นะครับในตัวเกรดบุ๊กนะครับของวิชาเนาะเช่นถ้าผมจะทำตอนนี้เลยนะก็คือผมก็จะไปที่ตัวเกรดบุ๊กนะครับซึ่งเข้าได้จากหน้าหลักได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกท่านจะไม่เห็นเหมือนผมเพราะว่าผมเข้าในฐานะอาจารย์ผมจะเห็นทุกคนถ้าท่านเข้าเกรดบุ๊กของท่านท่านจะเห็นแค่คะแนนตัวเองก็สิ่งที่ผมทำได้นะครับก็คือผมไปหาก่อน assignment เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันเป็น assignment ที่คิดอาหารประจำชาติใหม่เนาะผมก็ฟิลเตอร์บอกผมอยากจะดูแค่อันนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นนะครับในคอลัมน์นี้ก็คือถ้าดูนะครับตอนนี้มีคนที่ส่งมาแต่ยังไม่ได้ตรวจเนาะจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอันนี้คือมีคนส่งมาแล้วยังไม่ได้ตรวจถ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมันเลยเดดไลน์นะครับที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นสีแดงเราสามารถเซตดีฟอลต์ได้เลยว่าจะให้คะแนนเป็นศูนย์ถ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือส่งมาแต่ส่งเลทอะไรเนาะดังนั้นมันก็จะมีรหัสสีนะครับของมันที่แสดงถึงสถานะของแต่ละคนได้แต่ถ้ากลับไปที่พอยต์เมื่อกี้นะครับคือสมมติเป็นงานกลุ่มแล้วผมอยากจะให้คะแนนบางคนไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเมื่อกี้กลุ่มสองใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็จะแอดฟิลเตอร์เนาะตาม assignment group นะครับstudent group นะครับผมก็จะเลือกกลุ่มทำการบ้านสองอย่างเงี้ยนะครับก็ในเกรดบุ๊กก็จะโชว์เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มที่สองเนาะมี10 กว่าคนเมื่อกี้นะครับผมเลือกคะแนนเต็มไปน้องก็สังเกตว่าทุกคนได้คะแนนเต็มหมดเลยแต่ถ้าเกิดสมมติผมบอกก็มีบางท่านนะครับเอาใครดีเอาท่านธนาทิพย์จันทร์คงเหมือนเดิมแล้วกันนะครับสมมติธนาทิพย์เนี่ยไม่ทำงานเลยนะผมบอกผมให้ห้าพออุ้ยให้ห้าคะแนนอย่างเงี้ยผมก็มาแก้นะครับตรงนี้ได้อุ้ยอ๋อมันเป็นงานกลุ่มอะไรแก้ทุกคนก็เดี๋ยวต้องไปเซตให้มันให้กลุ่มให้คะแนนเป็นรายคนก่อนเซตกลับไปเป็น12ก่อนนะทุกคนได้เท่ากันแล้วก็เป็นดีเทลนะครับว่าเดี๋ยวก็คือต้องไปบอกเกรดบุ๊กนิดหนึ่งว่าข้อนี้พอตรวจแล้วเราขอเปลี่ยนให้เวลาให้คะแนนให้เป็นรายคนแทนนะดูสิผมทำอย่างรวดเร็วได้ไหมก็ไปแก้เซตติ้งนะครับว่าเวลาให้คะแนนที่เป็นงานกลุ่มเนี่ยเราให้คะแนนเป็นรายคนแล้วก็กดเซฟก็ถ้าดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ได้ในวันนี้ก็คือมันทำอะไรได้บ้างแต่ทำอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคงต้องว่ากันอีกทีนะครับเอาเป็น what ก่อนนะครับ how ในไว้กันอีกทีหนึ่งประจำชาติใหม่นะครับของกลุ่มที่สองเนี่ยเนาะดูซิแก้ได้อย่างเอาแค่อาจารย์ธนาทิพย์เป็น5 คะแนนนะได้แล้วนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะแก้ไขคะแนนตรงนี้ได้โอเค2 โมงครึ่งแล้วนะครับ1 ชั่วโมงก็ในช่วงนี้นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับงานกลุ่มนะครับก็เหลืออันสุดท้ายก็คือเป็นข้อสอบปลายภาคนะครับข้อสอบปลายภาคมันทำไมมันมี2 อันวะลบทิ้งไปอันหนึ่งก็ข้อสอบปลายภาคนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจุดประสงค์ของการทำตรงนี้มาก็คือเพื่อให้เห็นรูปแบบของคำถามนะครับเพิ่มเติมเนาะว่าในควิซของตัว Canvas เขามีรูปแบบคำถามอะไรนะครับให้ใช้อีกก็ถ้าไปดู Preview นะครับก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบคำถามที่มีในนี้นะครับก็อย่างเช่นก็ลากวางนะครับให้แยกหมวดหมู่ของเหลวก็ของแข็งอะไรเงี้ยนะอันไหนเป็นของเหลวก็ใส่อันไหนเป็นของแข็งก็ใส่อีกด้านหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเนาะลากวางนะครับกด next ไปอันนี้เป็น engagement นะครับ
ก็คือมีคำถามมีสื่อบางอย่างนะครับบนหน้าจอที่มีคำถามย่อยนะครับหลายข้ออย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็น multiple answer นะก็เช็คถูกนะมีอันไหนถูกบ้าง next ไปก็อันนี้เป็นเติมคำผัดไทยสะกดอย่างไรผัดไทยเนี่ยเนาะอันนี้เป็นฟอร์มูลานะครับก็คือมันจะเป็นการคำนวณสุ่มคำถามให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเช่นอันนี้เขาบอกว่าทำผัดไทยในเชฟเติมน้ำปลา2 ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก9 ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ4 ช้อนโต๊ะรวมเติมเครื่องปรุงทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะเนี่ยก็คือเอา2+9+4ก็คือคำตอบเห็นได้ว่าข้อนี้แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้ตัวเลขที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าข้อสอบที่เป็นแบบฟอร์มูลาคือเราบอกว่าคำตอบคิดยังไงก็คือเอาคำตอบ3อันนี้มาบวกกันแล้วก็บอกให้ตัวคำถามมันเจเนเรตให้นะครับคำถามเพื่อให้แต่ละคนได้คำถามที่ไม่เหมือนกันก็วิชาคำนวณอันนี้ผมใช้บ่อยมากเลยนะครับอันนี้ผมชอบโอเคครับก็ครบชั่วโมงพอดีนะก็อันนี้คือส่วนของตัวกิจกรรมนะครับที่ดีไซน์ไว้ในตัวคอร์สจำลองนะครับที่ให้อาจารย์ได้เห็นนะครับว่าตัว Mango Canvas นะครับมีเครื่องมือหลักๆนะครับอะไรให้ใช้บ้างทีนี้ส่วนที่อาจจะยังไม่ได้โชว์นะครับมันจะมีเรื่องของการติดต่อผู้เรียนนะว่ามีเครื่องมือในการสื่อสารนะครับกับผู้เรียนอะไรบ้างก็เดี๋ยวขอไฮไลท์นะครับตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ปกตินะครับเวลาเราจะคุยกับนักศึกษาสิ่งที่ผมแนะนำนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือขอให้อาจารย์บอกเด็กให้ลงแอปครับนะตัว Mango Canvas เนี่ยเขามีแอปอยู่นะครับซึ่งแบ่งเป็นแอปสำหรับ student นะครับที่ชื่อว่า Canvas Student นะก็ให้นักศึกษาเข้าลงแอปตรงนี้เพราะว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ของเราในปัจจุบันก็คงไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับว่าเขาใช้โมบายเป็นหลักนะบางทีเวลาเข้าถึงสื่อต่างๆที่เราทำไว้ให้ใน LMS เนี่ยเขาใช้ตัวแอปนะครับบนสมาร์ทโฟนเข้าเป็นหลักเลยนะเราเป็นอาจารย์อาจจะยังเป็นเจเนเรชันของแล็ปท็อปเจเนเรชันเนาะแต่นักศึกษาก็เป็นโมบายเจเนเรชันแล้วดังนั้นผมคิดว่าสำคัญนะครับที่บอกให้เขาติดตั้งตัวแอปนี้ซะเพื่อที่เวลาเขาเข้าถึงเนื้อหาเข้าถึงกิจกรรมต่างๆในแคนวาสนะครับก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแอปมี notification นะครับก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดผมโชว์ให้ดูว่าอาจารย์สามารถส่งเมสเสจหานักศึกษาใน Canvas ได้ถ้าเขาใช้ตัวแอปพลิเคชันมันก็จะมีโนติขึ้นมามันก็เขาก็จะได้อ่านถูกไหมครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ลงแอปการที่เขาจะเห็นได้เนี่ยก็คือเขาก็จะต้องเข้าเว็บไซต์นะครับมาเพื่อเห็นว่าอ๋อมันมีโนติฟิเคชันอยู่ในนั้นซึ่งดูแล้วผมว่ายากนะก็คือส่งอะไรไปไม่น่าจะถึงเด็กแน่นะดังนั้นอันนี้สำคัญเลยถ้าเป็นอาจารย์นะครับก็มันก็จะมีแอป Canvas Teacher นะครับให้ใช้ผมก็แนะนำว่าอาจารย์ก็เอามาติดตั้งนะครับ Canvas Teacher เนี่ยจะเป็นสีเหลืองเนาะ Canvas Student จะเป็นสีแดงจริงๆมันมี Canvas Parent ด้วยเนาะแต่ผมคิดว่าเราคงไม่อยากให้ผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยว ในเรื่องการเรียนการสอนเราในตอนนี้เท่าไหร่นะครับอาจจะเน้นใช้ในระดับโรงเรียนมากกว่าโอเค Canvas Teacher นะครับก็อาจารย์ก็ลงไว้ดีโดยเฉพาะถ้าอาจารย์มี iPad นะครับคือตัว Canvas App เนี่ยคือความสามารถอาจจะไม่ครบเท่ากับตัวเว็บเวอร์ชันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ดีนะครับที่เราได้ฟีดแบ็กค่อนข้างดีจากอาจารย์ผู้ใช้ก็คือเวลาเอา Teacher App ไปลงใน iPad แล้วตรวจงานนะครับตรวจ Assignment นะครับตรงนี้ประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีพอดีวันนี้ผมไม่ได้เตรียมสาธิตมาให้ดูแต่ว่าถ้าท่านมี iPad นะครับแนะนำว่าลอง install นะครับเวลาท่านจะตรวจงานนะคืออย่างที่ผมเคยใช้เนี่ยก็คือเวลาเป็นงาน present นะครับบางทีผมให้นักศึกษาทำชิ้นงานเงี้ยเนาะแล้วก็ยืน present อยู่บนโต๊ะเหมือนเป็นลักษณะของงานรถโชว์อะไรแบบนี้นะครับเป็น show and share
ผมก็จะเดินไปเนาะถือ iPad หนึ่งอันนะครับก็พูดคุยกับเด็กไปเด็กก็พรีเซนต์ผมก็เปิดตัว assignment นะครับแล้วจิ้มรูบิกนะครับประเมินตรงนั้นเลยหรือเวลาเด็กพรีเซนต์หน้าชั้นนะครับผมจะให้คะแนนผมก็วิธีเดียวกัน iPad มาผมก็จิ้ม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 นะครับให้คะแนนได้เลยถ้าอาจารย์มีการให้ส่งไฟล์นะเช่นให้เด็กส่งเป็นไฟล์ PDF มานะครับก็ตัวตรวจคะแนนเนี่ยอาจารย์สามารถ annotate คือขีดเขียนนะครับลงไปในไฟล์ที่เด็กส่งมาได้นะครับเด็กก็จะเห็นนะเช่นสมมติอาจารย์ให้ส่งเป็นวงจรอะไรเงี้ยเนาะดีไซน์วงจรมาสิส่งสกิมติกอะไรเงี้ยนะครับตรงไหนถูกตรงไหนผิดอาจารย์เขียนขีดคอมเมนต์นะครับเข้าไปในตัวเอกสารได้เลยอันนั้นก็เป็นจุดเด่นอันหนึ่งนะครับของตัวแอปพลิเคชันที่อยากจะเชิญชวนให้ใช้เมื่อลงแอปแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องสื่อสารกับผู้เรียนนะครับสื่อสารกับผู้เรียนมีวิธีอะไรบ้างก็ถ้าเป็นประกาศนะครับเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า announcement อันนี้ก็คงไม่เซอร์ไพรส์อะไรนะครับก็ใน Canvas เขาก็จะมีตัว announcement ให้ในภาษาไทยนี่ยังไม่มีนะครับผมก็จะบอก announcement ก็คือประกาศทุกท่านลองใช้ Canvas อะไรเงี้ยเนาะก็สามารถเขียนใส่รูปใส่อะไรเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเวลาโพสต์ไปปุ๊บนะครับก็จะไปเด้งนะครับที่ตัวโมบายแอปของผู้เรียน publish ไปอย่างนี้ปึ้งนะแล้วก็ประกาศทั้งหมดของคอร์สนะครับมันก็จะรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวเวลาเด็กเขาก็มาคลิกดูที่ใน announcement เขาก็จะเห็นนะครับว่าเราเคยประกาศอะไรไปในนี้บ้างถ้าการประกาศไม่ตอบโจทย์เช่นอาจารย์ต้องการติดต่อนักศึกษาเป็นรายคนนะครับแล้วก็สมมติอาจารย์ไม่ได้ใช้ Microsoft Teams แล้วคือถ้าอาจารย์ใช้ Teams อาจารย์ก็พิมพ์ข้อความหานักศึกษาตรงนั้นได้แต่ถ้าจะใช้ตัว Canvas นะครับก็เขาก็มีตัว Inbox ให้ใช้อาจจะดูไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับตัวนี้เหมือนเป็นระบบอีเมลครับนะถ้าเข้าไปใน Inbox ถ้าอาจารย์สร้างเมสเสจนะครับอาจารย์ก็เลือกคอร์สเนาะอาจารย์จะส่งข้อความหานักศึกษาในคอร์สไหนนะครับก็เลือกมาสักคอร์สหนึ่งก็เป็นไทยไม่ขึ้นเป็นชื่อภาษาไทยผัดไทย101 ENG อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะส่งหาใครเนาะจะส่งจะเลือกตามโรก็ได้นะครับก็ส่งหาคนที่เป็นทีเชอร์เป็นสตูเดนต์สตูเดนต์กรุ๊ปส่งหา TA อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกส่งเนาะใส่ subject ใส่ข้อความตรงนี้ไม่เซอร์ไพรส์ใครเคยใช้อีเมลก็จะคุ้นชินกับตรงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของการส่งเมสเสจนะครับความพิเศษของมันก็อาจจะมีอยู่ตรงที่เวลาเราจะส่งข้อความหาเด็กเนี่ยบางครั้งตัว Canvas เขาจะมีฟิลเตอร์ให้เลือกเด็กเฉพาะกลุ่มได้เช่นเคสที่ผมใช้บ่อยนะครับก็คืออย่างเช่น formative quiz นะครับ formative quiz เนี่ยเป็นลักษณะคำถามที่จริงๆเราอยากให้เขาเข้ามาทำแล้วให้ได้คะแนนเต็มถูกไหมครับคือไม่ได้ลิมิตไว้ว่าให้ทำกี่ครั้งนั้นบางทีถ้าเราไปดูนะครับอย่างในเกรดผมไปดูตัว formative quiz ประวัติผัดไทยเนี่ยสมมติผมมาดูแล้วในคะแนนมันเต็ม4ใช่ไหมครับหลายท่านไม่ได้เต็ม4อย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าเอ๊ะน่าจะส่งข้อความหาคนที่ยังทำแล้วไม่เต็มนะครับผมก็มาเลือกที่ออปชันนะครับแล้วบอก send message to student who อะไรนะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าส่งหาคนที่สับมิดงานมาส่งหาคนที่ยังไม่ได้ส่งงานส่งหาคนที่ยังไม่ได้ถูกตรวจส่งหาคนที่ได้คะแนนสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่กำหนดฉะนั้นอย่างอันเนี้ยผมบอกว่าผมส่งหาคนที่มีคะแนนต่ำกว่า4นะก็คือมี8คนนะใครบ้าง8คนนี้ที่ยังไม่ได้เต็ม4ก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะมันก็ลิสต์มาให้ดูแบบนี้นะอันนี้คือจุดที่ผมคิดว่า messaging ของตัว Mango Canvas เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะถ้าอาจารย์จะตามเด็กนะโอ้คนนี้ไม่ส่งงานใครที่ยังไม่ส่งงานส่งข้อความเตือนหน่อยนะครับหรือใครที่ได้คะแนนน้อยก็สามารถที่จะฟิลเตอร์แล้วส่งข้อความหาเขาได้อีกที่หนึ่งที่ผมมักจะใช้ในการส่งข้อความนะครับก็คือเวลาผมเข้าไปดูตัว Analytics ของคลาสนะในแถบด้านซ้ายนะครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า New Analytics อยู่ Analytics ตัวนี้นะครับ
คอร์สมันใช้เวลาโปรเซส24 ชั่วโมงคอร์สนี่เพิ่งสร้างเลยยังไม่มีเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปโชว์แอนาลิติกในอีกสักคอร์สหนึ่งเป็นวิชาจริงๆที่ผมสอนอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดผมกด Analytic ตัวนี้ก็ใน Analytic นะครับเขาก็จะมีโชว์ให้ดูในมิติของเกรดครับเราก็จะโชว์ให้ดูว่าแบบฝึกหัดแต่ละอันเนี่ยเกรดเฉลี่ยนะครับของเด็กเนี่ยเขาได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์กันนะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพวกนี้เป็น formative quiz นะครับผมก็เห็นแล้วว่าอ๋อนี่มันมีคนที่ยังไม่เต็มร้อยนะครับอยู่ตั้งหลาย quiz นะผมก็สามารถที่จะไปmessage นะครับมีบางคนที่เป็นศูนย์บางคนเป็น75%เนี่ยนะครับผมสามารถที่จะไป message หานะครับผู้เรียนที่คะแนนอยู่ในช่วงไหนอะไรเงี้ยเนาะเช่นสกอร์นะครับ0 ถึง 90%อะไรเงี้ยมีกี่คนมี17เนาะคือจากทั้งหมดเมื่อกี้100 คนมี154มีนักศึกษา154 คนมีคนที่ยังได้คะแนนไม่เต็มเนี่ยอยู่17 คนมีใครบ้างก็ลิสต์มาได้แล้วก็ส่งข้อความหาเขาหรือถ้าเป็น Analytic นะครับถ้าดูในมิติของparticipation นะครับว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมี participation อย่างไรอะไรเงี้ยเนาะก็หรือถ้าดูนักศึกษาแยกเป็นรายคนนะครับว่าเกรดเป็นยังไง participation เป็นยังไงปกติส่งงาน on time ไหมมีเลทหรือเปล่าก็มีอยู่ในแอนาลิติกนี้แล้วก็สามารถส่งเมสเซจหาเด็กนะครับเป็นกลุ่มตามไครทีเรียนะครับที่อยู่ในแอนาลิติกนั้นได้งั้นตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะคือก็อยู่ที่เวลาที่อาจารย์มีด้วยแหละนะถ้าอาจารย์มีเวลามาดูเรื่องพวกนี้เนาะอาจารย์สามารถที่จะส่งเมสเซจหาคนที่อาจจะดูแล้วมีแววว่าอาจจะเรียนไม่ผ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจะติดเอฟไหมหรือดูแล้วอาจจะมีปัญหาต้องเรียกมาคุยอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้พวก Analytic นะครับในการกรองเด็กเหล่านี้เราก็ส่งข้อความหาเขาในเบื้องต้นก่อนอะไรเงี้ยนะก่อนที่อาจจะแบบนัดคุยหรือทำอะไรกันต่อไปโอเคครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการส่งข้อความสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้วันนี้นะครับก่อนที่เราจะจบตัว Inspiration Demo นี้นะครับแล้วก็อาจจะไปเข้า Q&A ก็คือผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญในการใช้ LMS ก็คือการที่เราค่อนข้างชัดเจนนะครับกับนักศึกษาถึงความคาดหวังของอาจารย์หมายถึงอะไรก็เช่นการประเมินผลนะครับว่าเราจะตัดเกรดเนี่ยเขาตัดเราตัดเกรดอย่างไรนะครับแบ่งคะแนนยังไงนะครับมีความคาดหวังมี assignment อะไรบ้างก็ถ่ายทอดอย่างไรนะครับก็ใน Mango Canvas นะครับเราสามารถที่จะเซตตัวsyllabus นะครับให้เป็น home page ของวิชาได้คือโดย default สิ่งที่เราเห็นคือโมดูลใช่ไหมครับคือโมดูลมันก็จะเป็นก้อนๆอย่างที่เราลองทำกันไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าเป็นวิชาจริงๆไอ้ก้อนๆนี้ก็อาจจะเยอะนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์ก็คือเรามาทำปกแทนที่จะเป็นโมดูลก็ให้เป็นหน้า syllabus ซะฉะนั้นนี้ก็เป็นตัวอย่างของซิลิบัสที่ผมดีไซน์มานะครับก็มีข้อมูลพื้นฐานอะไรให้เขาก็มาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับอันที่เด็กใช้บ่อยก็คืออย่างเช่นแผนการเรียนรู้นะครับว่าวันไหนเรียนอะไรหัวข้ออะไรนะครับมีความคาดหวังอะไรไหมวันไหนเป็นวันหยุดก็จะเป็นตารางตรงนี้ให้ซึ่งผมว่าอาจารย์หลายท่านทำอยู่แล้วนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นที่วางเนาะคือแทนที่จะแจกเป็นไฟล์เนี่ยอาจารย์ก็เอามาโพสต์ไว้ในตัวซิลิบัสนี้ได้เลยแล้วตัว syllabus นะครับเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า course summary ดังนั้นถ้าอาจารย์มี assignment ในคลาสนะครับที่อาจารย์ set due date ไว้นะครับในตัว syllabus เขาก็จะเรียบเรียงเอางานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาซอสให้ตาม due date ฉะนั้นเวลาเด็กเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะดูเลยว่าวิชาเนี่ยมีอะไรที่ due เมื่อไหร่บ้างต้องส่งงานอะไรเมื่อไหร่ต้องทำอะไรยังไงเขาสามารถที่จะมาดูนะครับในตัว syllabus นี้ได้เลยฉะนั้นก็ค่อนข้างช่วยนะครับในเรื่องของการสื่อสารกับผู้เรียนถึงความคาดหวังของเราเห็นได้ว่าผมมีการทำกรุ๊ปปิ้งนะครับของตัว assignment ไว้ด้วยเนาะอย่างในเกรดเนี่ยนะครับ
แต่ละ assignment เนี่ยผมก็ใส่เข้าไปในตัว category นะครับของ assignment นะผมก็บอกว่าอย่างวิชานี้นะครับมีคะแนนเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือมี summative exam เนี่ย45% formative exam 25%มี assignment 30%แล้วในนี้ใน summative มีอะไรนะครับระเบิดออกมาเราก็เอาพวกควิสอะไรพวกนี้นะครับที่เราใช้เก็บคะแนนตรงนี้เนี่ยเอาไปใส่ไว้นะครับฉะนั้นเวลาเด็กเขาเข้ามาดูเกรดตัวเองนะครับถ้าอาจารย์ใส่คะแนนไว้นะครับในไอเทมเหล่านี้เวลาเด็กเข้ามาดูเกรดตัวเองเขาก็จะเห็นคะแนนของเขานะเห็นเฉพาะของเขานะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ individual grade book เนี่ยเขาก็จะเห็นเลือกเด็กก่อนไม่แน่ใจตรงนี้มันหายไปไหนแต่ว่าหลักๆก็คือเด็กเขาก็จะเห็นเฉพาะคะแนนของตนเองนะครับแล้วก็ความชัดเจนครับในเรื่องของการให้คะแนนอาจารย์สามารถใช้แคนวาสในการประกาศคะแนนได้นะอย่างผมพยายามที่จะก่อนที่จะตัดเกรดผมจะทิ้งวันไว้อย่างน้อยสัก2วันเพื่อประกาศคะแนนเนาะผมก็จะโพสต์บอกเด็กว่าคะแนนออกแล้วให้เขาไปตรวจคะแนนตัวเองนะครับถ้ามีปัญหาอะไรให้พักมานะครับภายในเวลาที่เรากําหนดให้นะโพสต์ไปปุ๊บเด็กมันดราม่ากันเต็มเลยเนาะมันก็ส่งมาทําไมคะแนนน้อยแต่ว่าดราม่าก่อนตัดเกรดดีกว่าดราม่าหลังตัดเกรดในความคิดเห็นของผมนะครับเพราะตัดเกรดแล้วมันทําอะไรไม่ได้บางทีเด็กมันทักมามันก็เป็นสิ่งที่ผมผิดพลาดจริงๆนะครับเซตกลุ่มผิดหรือว่าชื่อเขาหลุดออกจากกลุ่มไปเราไม่ทันดูอะไรเงี้ยนะครับก็ยังพอมีเวลาแก้ไขให้เขาได้คิดว่าจริงๆจริงๆจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งนึกออกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมลืมนะครับยังไม่ได้โชว์ให้ดูก็คือตัวไวๆครับ learning outcome grade book learning outcome grade book นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูอันอื่นแล้วกันเพราะว่าเราไม่ทันให้คะแนนนะครับในคอร์สแมงโก้ของวิศวะเวลาไม่พอดังนั้นผมขอเอาของที่อื่นนะครับมาเปิดให้ดูเวลาดูคะแนนนะครับใน Mango Canvas มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Traditional Gradebook นี่ที่เราดูกันไปเมื่อกี้เนาะก็คือมิติของคะแนนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็น Learning Mastery Gradebook ก็อันนี้ก็มีตัวอย่างนะครับวันนั้นที่ไปที่แคมป์นะครับก็ทันได้ตรวจ1อันเนาะ assignment ที่มี alignment กับ outcome ฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัว learning mastery ก็จะโชว์ให้ดูนะครับว่าวิชานี้มี CLO อะไรบ้างอันนี้พอดีวิชานี้มันโดนปู้ยี่ปู้ยำโดยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปไปแล้วนะครับ CLO เต็มไปหมดเลยจริงๆมันมีแค่2ตัวแหละนะครับแต่ว่าอาจารย์ดูอันแรกอันเดียวก่อนนะครับอันนี้คือตัวที่มีการประเมินเกิดขึ้นเราก็จะเห็นผลเป็นรายคนเลยนะครับว่าผู้เรียนแต่ละคนเนี่ย learning outcome ของเขาอยู่ระดับไหนนะครับเราเซตไว้เป็น3ระดับใช่ไหมครับ below mid แล้วก็ exceed นะ below ก็เป็นสีส้ม mid สีเขียวอ่อน exceed สีเขียวแก่ฉะนั้นเราก็เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเขาอยู่ระดับไหนนะครับสามารถที่จะ trace กลับไปดู alignment ได้ใช่ไหมครับว่าการประเมิน learning outcome ตรงนี้มาจากข้อสอบข้อไหนนะครับหรือว่ากิจกรรมหรือว่า assignment ข้อไหนก็เป็นวิธีการทำoutcome based นะครับที่ผมคิดว่าไม่ได้ยากมากนะครับแล้วตัว LMS ทำงานหนักให้เราเนาะในอนาคตนะครับก็ตัวระบบมคอของมหาวิทยาลัยนะครับก็จะพยายามให้อาจารย์สามารถที่จะเลือกดึงนะครับผล learning outcome ตรงเนี้ยไปใส่ตรง report ตรงนั้นได้เพื่อที่อาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปทำตรงนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะคือถ้าอาจารย์ประเมิน learning outcome ตั้งแต่ต้นทางมาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ประเมินตอนทำ assignment อาจารย์ประเมินตอนตรวจข้อสอบนะครับผลมาอยู่ใน learning mastery grade book แล้วนะครับแผนก็คือเราก็จะให้อาจารย์เอาตรงเนี้ยไป report ได้นะก็จะลดอาจารย์ลดงานอาจารย์ในตอนทำ report ปลายเทอมด้วยครับโอเคน่าจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์พฤฒครับมีคำถามบางส่วนอยู่ในห้องแชทครับครับผมข้ามที่มันไว้สาระไปบ้างก็ได้ครับ
โอเคก็พอดีเมื่อกี้ก็โม้แหลกเลยนะครับไม่ได้มอนิเตอร์ดูว่ามีคำถามอะไรบ้างเนาะสามารถโหลดมาตรวจออฟไลน์ได้หรือไม่ก็แอสไซน์สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่นักศึกษาส่งมาได้นะครับก็มันจะมีปุ่มให้โหลดอยู่นะครับเช่นถ้าเป็น assignment ประวัติผัดไทยเอ้ย informative quiz ผิดกดถูกแหละสมมติเป็น individual assignment นะครับตัวนี้เขาก็จะมีที่ให้ดาวน์โหลด submission เราก็สามารถโหลด submission ทั้งหมดที่ผู้เรียนส่งเข้ามาตรวจภายนอกได้ครับแต่ว่าก็ต้องไปกรอกคะแนนในระบบใช่ไหมครับใช่ก็ยังต้องเอามากรอกคะแนนในระบบแต่ว่าเราโหลดตัว submission เนี่ยมัมนามีดูให้ได้แบบดาวน์โหลด Excel ลงมาอัปโหลด Excel ขึ้นไปไหมครับถ้าดาวน์โหลด Excel ลงมานะครับก็สามารถที่จะทำในตัวเกรดบุ๊กได้ครับเช่นถ้าเรากลับไปที่เกรดบุ๊กซึ่งเกรดนะครับ traditional grade book ก็ตัวนี้นะครับสิ่งที่ปรากฏในเกรดบุ๊กนี้เราก็สามารถ export ออกมานะครับเป็นไฟล์ที่ไปเปิดใน Excel ได้แล้วตัวเนี้ยไฟล์ที่ export ออกมาแล้วนะครับถ้าเราไปแก้ไขคะแนนอะไรเราก็ re-import นะครับกลับเข้ามาในตัว Canvas ได้เหมือนกันก็ตัวอย่างเคสการเอาไปใช้งานนะครับเช่นสมมติข้อสอบมิดเทอมเราไม่ได้จัดสอบในระบบใช่ไหมครับเราเป็นข้อสอบกระดาษธรรมดาเพราะฉะนั้นพอตรวจเสร็จนะครับก็เอาคะแนนนั้นเนี่ยมาใส่ในไฟล์นี้ Excel นี้แล้วก็ Import กลับเข้ามานะครับในตัว Canvas เพื่อใช้ประกาศคะแนนเห็นเนาะเช่นอย่างนี้นะอันไหนถ้าสมมติเรายังไม่พร้อมประกาศเนี่ยเราสามารถเลือก High ก่อนได้ Import เข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเรามากด Publish Grade แล้วก็แจ้งเด็กเนาะให้เข้ามาดูคะแนนมิดเทอมให้มาดูคะแนนไฟนอลของตนเองในระบบสามารถทำได้ครับมีคำถามว่าสามารถสร้างคอร์สนอกคอร์สพอร์ทัลได้ไหมครับสามารถสร้างได้ครับมันก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้เรียนจะเป็นใครครับคือถ้าผู้เรียนเนี่ยเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ใช่นะครับเราซัพพอร์ตผู้เรียนที่มีบัญชีไลฟ์ลองฉะนั้นสมมติมันเป็นคอร์สอะไรที่เราจะไปทำกับภายนอกนะครับคือถ้าทำผ่านไลฟ์ลองเนี่ยเขาก็จัดการให้ได้อยู่ละแต่ถ้าเกิดสมมติเรามีกิจกรรมอะไรของเราเองนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็คือขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วมเนี่ยไปสร้างไลฟ์ลองให้เขานะครับขึ้นมาแล้วก็ตัวคอร์สใน Mango Canvas เองเนี่ยก็จะต้องติดต่อผ่านทางซัพพอร์ตนะครับของทีลิกให้เขาสร้างคอร์สขึ้นมาให้ในตัวคอร์สพอร์ทัลยังไม่มีการอนุญาตให้สร้างคอร์สด้วยตนเองที่ไม่ได้ลิงก์กับสำนักทะเบียนครับไม่ทราบว่าทางผู้เข้าร่วมมีคำถามอื่นๆไหมครับระหว่างนี้ของอาจารย์โรเจอร์โฆษณาครับออนไซต์เทรนนิ่งของ Mango ครับที่บอกว่าถ้าอยากจะ hands on เนี่ยไปที่ไหนได้ติดต่อที่ไหนได้ครับก็ออนไซต์เทรนนิ่งของ Mango Canvas เราก็จัดเรื่อยๆนะครับก็จริงๆช่องทางที่จะรับทราบข่าวสารตรงนี้ได้ดีที่สุดก็คือ Facebook ของ Tilik เนาะก็เข้า Facebook แล้วก็เสิร์ช Tilik CMU อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเรามีอบรมเราประกาศทางนั้นก่อนก็เท่าที่ผ่านมาก็คือมันจะเต็มไวมากนะช่วงท้ายเทอมเปิดปิดเทอมเนี่ยจัดไป3รอบแล้วนะครับมันก็เต็มค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงท้ายๆสิ่งที่คณะทำหลังจากที่พบว่ามันเต็มเร็วก็คือนัดทีลีกไปอบรมให้เป็นรายคณะ นี่ก็ไปมาโอ้นับไปทั่วแล้วนะ5-6คณะแล้วมั้งก็จริงๆก็เป็นเวที่ทำได้นะครับเช่นสมมุติถ้าฟีดแบ็กจากวันนี้นะครับพบว่าอาจารย์ที่วิศวะก็อยากที่จะได้ลอง hands on เต็มรูปแบบอ่ะนะครับก็สามารถติดต่อมาที่
คลินิกนะครับเราก็จัดรอบพิเศษให้วิศวะโอ้ยผมยินดีอยู่แล้วยิ่งครับบ้านเราเองวิศวะนะครับดีเลยครับมีคำถามมาว่าเทอมหนึ่งนี้จะสร้างคอร์สและอิมพอร์ตคนลงทะเบียนมาได้ไหมคะครับผมก็1/67ตอนนี้เข้าไปสร้างวิชาในคอร์สพอร์ทัลได้เลยครับตอนนี้ข้อมูลเข้าระบบแล้วคือตัวคอร์สพอร์ทัลเนี่ยก็ต้องอธิบายนิดนึงนะครับเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่ไปปรากฏเนาะว่าอาจารย์สร้างคอร์สอะไรได้บ้างเนี่ยเราดึงมาจากสำนักทะเบียนฉะนั้นสมมติอาจารย์เข้าไปแล้ววิชาที่อาจารย์สอนมันไม่โชว์ก็วิธีที่ดีที่สุดก็คืออาจารย์ต้องไปเช็คกับภาควิชาว่าภาควิชาเขาเปิดวิชานั้นให้อาจารย์ที่สำนักทะเบียนหรือยังหรือบางทีเปิดแล้วแต่ชื่อไม่ใช่ชื่ออาจารย์เป็นผู้สอนหลักใช่ไหมครับมันก็จะไม่ไปปรากฏในคอร์สพอร์ทัลเพราะคนที่จะสร้างตัวคอร์สได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักของวิชานั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเวลาภาควิชาไปอัปเดตอะไรที่สำนักทะเบียนมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับคือสำนักทะเบียนเนี่ยมีรอบของการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งออกมาทางตัว API เราใช้ API ของสำนักทะเบียนฉะนั้นอาจจะต้องรอวันหนึ่งนะคือแก้วันนี้มันอาจจะไปโผล่ขึ้นในระบบพรุ่งนี้เช้านี่ครับเวลาชื่อเด็กนี้คงต้องรอเด็กลงทะเบียนเสร็จก่อนนะครับใช่รายชื่อเด็กตอนนี้ก็มันยังไม่พร้อมนะครับฉะนั้นจะได้เป็นวิชาเปล่าไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยช่วงใกล้ๆเปิดเทอมนะครับถ้าข้อมูลสำนักทะเบียนมาแล้วนะครับเราก็จะเอาไปใส่ในกระบวนวิชาให้คืออันนี้ความเข้าใจผมคือมันก็จะไหลเข้ามาอัตโนมัติอาจารย์ควบคุมอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับใน cross portal สามารถที่จะเลือกได้ครับว่าจะออโต้ซิงค์หรือเปล่าครับเนาะตอนที่สร้างวิชาเนี่ยมันมีออปชันให้เราติ๊กเลือกครับถ้าปิดตัวออโต้ซิงค์เนี่ยก็คือมันก็จะฟรีซไว้แบบนั้นเลยโอเคแต่ถ้าเลือกออโต้ซิงค์เมื่อก่อนเนี่ยเราเพิ่มอย่างเดียวไม่มีเอาออกแต่เทอมเนี้ยจะเป็นเทอมแรกนะครับที่พอหมด2อาทิตย์แรกของการแอดดรอปไปแล้วอะพอมันไฟนอลแล้วหรือเริ่มจะไฟนอลเนี่ยนะครับก็เราจะมีการเอาชื่อคนออกด้วยก็คือถ้าย้ายเสร็จหรือดรอปหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีการซิงออกด้วยครับก็คิดว่ารายชื่อถ้าจะเข้ามาคงหลังเปิดเทอมหรือใกล้ๆเปิดเทอมนะครับเผื่ออาจารย์ใกล้เปิดเทอมใช่ท่านเตรียมวิชานะครับจะได้อาจจะไปปิดไว้ก่อนกลัวเด็กไหลมาแล้วเห็นที่ยังไม่เสร็จอะไรแบบนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มต้องเตรียมตัวกันละเตรียมวิชากันละนะครับใช่สร้างวิชาไว้ก่อนเลยครับทำคอนเทนต์ทำแผนการสอนอะไรไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวชื่อเด็กมันจะไหลตามมาอีกทีนึงเนี่ยครับถ้ามันมีคำถามเพิ่มเติมแล้ววันนี้ขอขอบคุณอาจารย์โรเจอร์มากนะครับที่มาเป็นวิทยากรให้กับทางคณะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทางคณาจารย์เรานะครับยังอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็ประสานไปทางทีลิกนะครับหรือประสานมาทางที่คณะก็ได้นะครับอาจจะมีการจัดคอร์สพิเศษให้อาจารย์โรเจอร์น่าจะยินดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์โรเจอร์มากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมสวัสดีครับครับขออนุญาตปิดการบรรยายวันนี้ครับสวัสดีครับ